เป็นที่ให้ค้นหาตัวเองเป็นที่ทำสปาส่วนตัวพร้อมความบันเทิงแบบที่ไม่มีใครเหมือนบางทีก็เป็นที่สำหรับคนพิเศษเพราะที่นี่เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัยที่เปิดพร้อมใช้24ชั่วโมงจะเวลาไหนก็แวะมาได้ที่ม.รังสิตสวัสดีผมชื่อสมาร์ทผมเป็นคนไนจีเรียและแน่นอนว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านเกิดผมผมอยู่ที่ไหนนะเหรอวิทยาลัยนานาชาติมอรังสิตครับโอ้ยสวัสดีค่ะตอนบ่ายกันไปนะคะง่วงหรือยังคะกินอิ่มอย่าเพิ่งนอนหลับนะครับต้องถามทานข้าวกลางวันกันหรือยังคะทานแล้วค่ะยังไม่ได้ทานครับพี่ฟาร์มัวแต่ไปนอนอยู่ครับยังไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนวันนี้มีเช็คชื่อไหมคะมีนะคะเช็คชื่อมีทุกวันนะคะเดี๋ยวทีมงานน่าจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์น้องนะครับให้น้องเช็คชื่อทุกวันนะสวัสดีค่ะสะดุ้งตื่นเลยค่ะเสียงพี่ฟาร์มน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอครับน้องสะดุ้งตื่นขนาดนี้ถ้าพี่ฟาร์มไปเป็นอาจารย์นี่น้องน่าจะไม่หลับทั้งคืนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเข้ามาเข้ามาทักทายกันได้นะคะเปิดกล้องได้นะคะน้องน้องเมื่อเช้าเรียกได้ว่าเราค้างคากันไปเพราะว่าเขาต้องทันก่อนต้องทันก่อนเราเลยไม่ได้คุยกับน้องกลับมาพักบ่ายแล้วนะคะเฮลโหลสวัสดีครับน้องๆเมื่อเช้ามีน้องๆอยู่หลายจังหวัดเลยดีกว่าใช่วันนี้แยกอย่างนี้สภาพอากาศดีกว่าพี่ฟาร์มสภาพอากาศบ้านใครฝนตกแดดออกหรือร้อนหรือหนาวพิมมาได้เลยพิมมาได้เลยครับพิมมาได้เลยพี่เหงาไม่มีใครเล่นด้วยแล้วเนี่ยใช่ครับใช่ครับร้อนมากค่ะโอ้โหที่นี่ก็ร้อนเหมือนกันรังสิตก็ร้อนค่ะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟร้อนมากครับบ้านใครฝนตกไหมได้ข่าวช่วงนี้มีพายุเข้าบางพื้นที่นะครับร้อนร้อนมากค่ะเดี๋ยวคืออู้นะแต่ที่นี่บรรยากาศหิมะตกน้องอยู่ประเทศไหนคะน้องอยู่จังหวัดอะไรเดี๋ยวพี่จะบินไปเลยน้องชื่ออะไรกิติพัฒน์ใช่ไหมครับเข้ามาเหมือนน้องยังเข้ามาไม่ครบนะครับเพื่อนคนไหนใครยังไม่เข้ามาหรือเพื่อนคนไหนแอบไปนอนอะโทรตามเข้ามาเลยเพราะนี่จะเป็นช่วงสุดท้ายของใช่ YDC ครั้งที่1แล้วนะครับหลอนเบอร์เอาเบอร์พี่ตําเนียงพี่ไม่ได้อ่ะดิมีใครมาเลยครับพี่แบมค่ะแต่เมื่อคืนที่พี่ฟังกับพี่แบมบอกไม่ได้นอนเลยครับคุยงานกันเตรียมงานกันทั้งคืนเลยมีแอบกระซิบนิดนึงเนาะวันนี้นะครับไม่ว่าจะจบค่ายหรือยังไงนะครับพี่มิกน้องๆอยากออกจากกรุ๊ปไลน์นะครับใช่ค่ะบางทีอาจจะมีข่าวเราจะมีข่าวสารในเรื่องของเป็นมีทุนหรือเปล่านะไม่แน่ใจก็ต้องรอติดตามนะคะใช่ครับรอติดตามที่กรุ๊ปไลน์แล้วก็เพจวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนะคะมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยค่ะโอ้โหแล้วที่สำคัญเหมือนจะได้ยินมาว่าอาจจะมีแบบโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นมาที่น้องๆเมื่อน้องๆร่วมน้องๆมีได้รางวัลเป็นเงินใช่เป็นเงินหมื่นเลยถ้าน้องๆไม่อยู่นะพลาดข่าวสารที่ไม่รู้ด้วยนะใช่ค่ะเหมือนจะจำกัดแค่ว่าน้องเฉพาะน้องที่เข้า YDC แคมป์ทางที่1นะครับที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการครั้งต่อๆไปซึ่งจะให้ทีมงานหลังบ้านคุยกันให้เรียบร้อยแล้วจะส่งประชาสัมพันธ์น้องๆเข้าไปในกรุ๊ปไลน์นะครับวันนี้มีเช็คชื่อนะแต่ตอนไหนต้องรอทีมงานแจ้งมาแล้วนะครับเพื่อแบบอย่าน้องมาเช็คชื่อแล้วน้องก็หายไปเพื่อเอากิจวัตรอย่างเดียวไม่ได้นะครับพี่ฟาร์มแล้ววันนี้ตอนบ่ายเรามีอะไรทำเราทำอะไรกันคะตอนบ่ายทำอะไรกันครับโอ้โหวันนี้กิจกรรมบ่ายเราแน่นมากเลยนะครับไม่ว่าวันนี้เราจะมีการคุยครับพี่ศิษย์เก่านะครับอ๋อเป็นศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมใช่ครับแล้วก็ยังมีในส่วนของพี่เอกพี่กันนี่พี่เก๋ไก่ไม่ได้หายไปไหนแต่ต้องรอว่าจะมาตอนไหนพี่ไม่บอกว่าจะมาคณะตลกขายขำของคณะของพวกพี่เองนะคะเป็นการช่วยให้คลายเครียดถ้าน้องๆแบบอยากจะได้ความสนุกความเฮฮาสนุกสนานหรือว่าอยากได้ความรักความอบอุ่นก็คณะพี่ยินดีต้อนรับน้องๆเสมอค่ะนี่ขายของเก่งนะ พี่แบมครับ3วันนี้ขายเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับใช่นะครับแต่แบบได้ข่าวมาว่าเมื่อเช้าพี่ฟาร์มแบบโพ
พอออกจากเฟรมปุ๊บพี่ฟาร์มก็หนีออกไปนอกห้องเลยครับได้ข่าวน้องๆชมแต่พี่เอกนะพี่ฟาร์มน้อยใจนะใช่งอนพี่ฟาร์มพูดมาหลายชั่วโมงมากเลยแต่ชมพี่เอกไม่ขาดสายเลยอ่ะแล้วก็เม้นแต่กับพี่เอกกับพี่แบมกับพี่ฟาร์มไม่มีใครคุยกับเราเลยหายเลยครับหายเลยพี่งอนค่ะได้ข่าวพี่กันกับพี่เก๋นี่ยอดฟอลไอจีพุ่งด้วยนะครับใช่แล้วพี่ฟาร์มไม่มีคนฟอลเลยยับตกค่ะเสียใจครับจะปิดไอจีหนีเราบอกพี่ฟาร์มสวยพี่แบมหล่อมากค่ะเอ๊ะยังไงได้อยู่ยังไงเขามาคุยกันได้นะครับช่วงนี้เราจะเปิดโอกาสให้คุยกันก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็โอกาสน้อยเนาะที่เราจะได้คุยกันเราคุยกันวันแรกแล้วก็ถ้าไม่มีเราคุยกันหมดเลยแคมป์2ค่าย2ใช่มั้ยเราก็จะมีการจัดแบบออนไซต์ใช่มั้ยพี่ฟาร์มเฮ้ยนี่อุปกรณ์ด้วยก่อนใช่เราแบบไม่บอกหรอกว่าเราจะจัดเป็นแบบไหนเราก็อยากให้น้องๆมาร่วมกิจกรรมของเราด้วยใช่มั้ยพี่ฟาร์มใช่ครับอยากให้น้องๆเจอกับพวกเราจริงๆนะครับรวมทั้งพี่ๆก็อยากคุยกับน้องตัวเป็นเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าน้องๆอยากได้นะครับแบบติดตามที่ Facebook Fanpage นะครับหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับและก็ห้ามออกจากกลุ่มไลน์ย้ำอีกครั้งห้ามออกจากกลุ่มไลน์นะครับบางทีพี่ฟาร์มอาจจะนี่เข้าไปส่องๆน้องนิดนึงคนไหนสวยคนไหนหล่อพี่ก็อาจจะแอดคุยไปคุยเป็นเพื่อนก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่แล้วครับแบบตอนนี้ดีกว่าถามดีกว่าแบบคุยกันมา3วันแล้วมีน้องคนไหนแบบสนใจที่แบบอยากมาเรียนนวัตกรรมอยากมาเรียนวิทยานวัตกรรมสังคมกับพวกพี่มั้ยครับไหนพิมพ์มาบอกพี่นิดนึงแบบพิมพ์1ก็ได้พิมพ์1เข้ามาเลยกด1กด1มาค่ะพี่สนใจอ่ะพี่แบบแม่งเฟี้ยวดีว่ะหรือแบบน้องๆอยากให้พี่แบบพี่มาโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยพี่มาอยู่ไหนหน่าน้องน้องใจเย็นนะน้องใจเย็นนะคะเยอะอยู่นะครับโอ้โหก็วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมของเราเนาะพี่ฟาร์มเรากันอยู่กันแบบครอบครัวนะคะเพราะว่าเราเป็นการแบบเรียนรู้ร่วมกันเนาะพี่ฟาร์มอย่างสมมติอาจารย์เราก็จะมีแบบเป็นทริคในการแบบเปิดความสนิทสนมก็อาจจะเรียกเป็นพี่ก็ได้ใช่ครับอย่างเช่นไม่แน่ใจว่าน้องๆได้มีโอกาสเจอหรือยังครับครูพี่แมมครับใช่ค่ะครูพี่เอกครับครูพี่เอกน่าจะเจอบ่อยแล้วพี่ฟาร์มครูพี่เอกเจอบ่อยนะนี่เราเรียนกันแบบนี้จริงๆนะครับเราเรียนกันแบบศาสนาเป็นครอบครัวเดียวกันน้องบอกหนูยังไม่รู้ตัวเองเลยค่ะขอตัดสินใจก่อนก็ค่ะแต่พี่ก็ขอฝากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมของพี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆด้วยเนาะใช่ครับหรือว่าข้อมูลยังไม่พอนะครับน้องติดต่อสอบถามมาได้นะครับใช่ค่ะหรือใครแบบยังไม่กล้าติดต่อพี่แอดมินอะติดต่อไอจีพวกพี่ที่พี่แจกวาร์ปไปเดี๋ยวพวกพี่จะยินดีประชาสัมพันธ์กับน้องๆนะครับส่วนคำถามข้อไหนที่พวกพี่ไม่สามารถตอบได้พวกพี่ก็จะไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะมาบอกน้องๆและรับประกันว่าน้องๆมาอยู่นี่น้องได้รับการดูแลที่ดีแน่นอนครับเรื่องในคณะมรังสิตไว้แล้วค่ะคณะอะไรเอ่ยวิทยานวัตกรรมสังคมหรือเปล่าแต่ก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยรังสิตเหมือนเดิมนะพี่ฟาร์มใช่ครับแต่ไม่ว่าคณะไหนเราก็ยังมรังสิตใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันเสมอเข้ามาเจอพี่ฟาร์มพี่แบมก็สามารถทักทายได้นะครับบอกเป็นน้องจาก YDC แคมป์ครั้งที่1ครับคิดถ้าน้องไม่บอกว่า YDC แคมป์ครั้งที่1พี่ก็จะงงเหมือนกันนะเพราะน้องไม่มีน้องคนไหนเปิดกล้องมาคุยกับเราเลยน้องๆเยอะมากเกือบพันคนเป็นพันคนก็ว่าได้นะพี่ฟาร์มโอ้โหลงชื่อสมัครเป็นพันเลยครับใช่ตอนนี้คณะกลุ่มกรอบได้ไหมคะหิวแล้วดูออกไม่กี่เข้ารางวัลใช่ไหมตอนนี้น้องเข้ามาแค่190คนเองครับพี่แบมมันยังมีอีกดีน้องๆช่วยตามเพื่อนๆน้องหน่อยได้ไหมคะพี่อยู่กันพี่ก็เหงาอยากให้แบบมาเอนจอยกับพวกพี่เยอะๆนะคะวิทยากรของเรานี่บอกว่าไม่ถึง250ไม่สอนนะครับใช่ค่ะล่าสุดน้องออกหมดเลยพี่แอบบอกว่าวิทยากรมันเนี่ยหล่อมากหล่อมากวันนี้เขาถอดแมสด้วยพี่ฟาร์มเป็นผู้ชายพี่ฟาร์มยังใจละลายเลยนะอย่าเอาน้องเล็บจริงด้วยครับพี่เล็บกุ๊บเลยใจเย็นๆอย่าเพิ่งใจเย็นชวนเพื่อนมันเข้ามานะครับเป็นช่วงสุดท้ายของวันแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยเราจะได้เจอกันอีกไหมเสียใจอยู่จะไหลพี่โค้ชเสือร้องไห้แน่เลยอ่ะดิพี่โค้ชไปเมื่อวานแล้วน้องไม่อยู่ใช่ไหมล่ะแสดงว่าเรามาข้ามวันหรือเปล่าเนี่ยเราแอบหลับเปล่าแอบหลับเปล่าพี่โค้ชอยู่อดเลยเซมว่าน้องหายไม่เป็นไรนะคะสำหรับพี่โค้ชเราก็จะมีได้ยินแว่วๆมาว่าคณะบดีของเราก็อาจจะมีท่าทางพี่โค้ชนะคะในการสอนภาคพิเศษหรือว่าสอนนอกรอบอะไรอย่างนี้ก็มีถ้าอยากเรียนกับพี่โค้ชค่ะก็วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนะคะเหมือนเดิมค่ะแต่น้องๆเขาแบบยังไม่รู้จะเจอไหมน้องสมัครเข้ามาก่อนมาเป็นนักศึกษาของเราก่อนแล้วเจอท่านคณะบดีไปออนท่านคณะบดีได้เลยนะท่านคณะบดีของเราใจดีแน่นอนครับเขาน้องอยากได้วิทยากรคนไหนหรือว่าอยากได้อาจารย์คนไหนสอนเป็นพิเศษเกี่ยวกับการนำสื่อไปใช้หรือว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ติดต่อเข้ามาได้ครับตอนนี้เหมือนจะน้องจะเริ่มเข้ามาเยอะกันแล้วนะครับเท่าไหร่แล้วคะพี่ฟาร์มเท่าไหร่แล้วครับ
พี่แบงค์ตอนนี้198คนนะครับอีก2คนได้มั้ยครับอีก2คนเข้ามาอีก2คนได้มั้ยครับพี่ขายของเก่งมากพี่ขายของเก่งมากให้พี่ขายเถอะเดี๋ยวพี่จะโดนรวบแล้วหนูอาชีพพี่พ่อค้าแม่ค้านะครับใช่ค่ะพี่ปลอมตัวมาเป็นพิธีกรวันนี้รับงานด่วนค่ะรับงานด่วนอ่ะโอเคพี่แบมตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องจะต้องเข้าเรียนแล้วดิครับพี่แบมแอบเสียดายนิดนึงแต่ยังไม่ได้คุยเล่นกับน้องๆเลยพี่ปามเดี๋ยวเราค่อยขโมยช่วงของวิทยากรมาคุยเล่นรีบๆให้วิทยากรบรรยายให้เสร็จก่อนดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็อยู่กับพี่ดร.ตินนะคะทวิธารานนท์นะคะก็คือเป็นพี่แชมป์ของพี่นั่นเองค่ะเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนะคะพี่แชมป์จบการศึกษาปริญญาเอกนะคะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมค่ะและจบปริญญาโท International Business Innovation ที่ประเทศสวีเดนครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้พี่แชมป์จะมาบรรยายในหัวข้อดิจิทัลกับการสร้างรายได้และอาชีพของคนรุ่นใหม่ครับน้องๆทุกคนพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วกดอะไรดีพี่ฟาร์มเรียกชื่อพี่แชมป์ดีกว่าพิมพ์ชื่อพี่แชมป์นะพิมพ์ชื่อพี่แชมป์มาค่ะพิมพ์ชื่อพี่แชมป์มาค่ะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยอ่ะบอกเลยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยถ้าต่ำกว่าร้อยนี่พี่ฟาร์มหนีแอบดูเงียบๆนะคะขอต้อนรับนะคะชื่อพี่ยังครับยังครับเดี๋ยวจะมีทีมงานส่งลิงก์เข้าไปในกรุ๊ปไลน์นะคะน้องๆใจเย็นๆนะชื่อพี่แชมป์พิมพ์ยากหรอครับน้องไม่พิมพ์เลยล่าสุดน้องเรียกรัตนาพี่แชมป์มาแล้วพี่แชมป์เริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับพี่แชมป์มาแล้วค่ะน้องๆพร้อมมั้ยคะโหน้องเรียกพี่แชมป์แล้วนะครับในเมื่อน้องๆพร้อมแล้วพี่แชมป์พร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วค่ะพี่ได้ก่อนไม่พร้อมถ้าพี่แชมป์พร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับรับฟังการบรรยายในหัวข้อดิจิทัลกับการสร้างรายได้และอาชีพของคนรุ่นใหม่โดยดร.ตินทวิธารานนท์ได้เลยครับสวัสดีครับก็สวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับก็จริงๆวันนี้ก็ดีใจนะที่ได้มาเจอกับน้องๆนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่อนาคตเนี่ยจะมาเป็นเขาเรียกอะไรจักสำคัญในการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งเมื่อน้องๆทำรายได้ได้เยอะจากดิจิทัลเนี่ยประเทศก็จะเติบโตไปด้วยนี่เข้าหัวข้อพี่เลยนะนะครับก็โอเควันนี้ก็ดีใจนะครับแล้วก็อยากให้พวกเรามีคำถามอะไรก็เชิญนะครับยินดีแล้วก็พิมพ์เข้ามาในแชทเนี่ยผมก็จะตอบได้นะครับทุกคำถามนะทุกคำถามยกเว้นยืมเงินนะครับก็ยืมเงินอาจจะให้ยืมได้ประมาณสัก2-3 คนพอนะครับ โอเคนะครับก็จากที่ได้รับคำถามมาก่อนที่จะเข้ามาในเซสชันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับว่าประสบการณ์ของพี่เองเนี่ยที่ได้มาอยู่ในรั้วของมอรังสิตนะครับของพวกเราเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ในช่วง 3-4 ปีที่เรียนปริญญาเอกอยู่เนี่ยทำให้ชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าก็จากคนที่เคยคิดว่าตัวเองก็รู้เยอะนะพอมาเรียนปริญญาเอกเสร็จปุ๊บเนี่ยออกไปปุ๊บเนี่ยคนก็ถามว่าพี่เก่งขึ้นไหมโอ้โหจบด็อกเตอร์แล้วเป็นด็อกเตอร์ผมบอกว่าอย่าเรียกผมด็อกเตอร์เลยเพราะว่าผมกลายเป็นคนที่โง่ลงมาเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าจากสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเยอะมากแล้วก็ได้มารู้นะครับได้มาเรียนแล้วก็ได้มารู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนนวัตกรรมต่างๆสังคมต่างๆเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวที่เร็วมากเลยอ่ะ2 ปีก็เปลี่ยนไปอีกเรื่องนึงละเพราะนั้นจบมาปุ๊บ เหมือนจะเก่งขึ้นเนาะ แต่กลายเป็นว่าเราก็มีความกระหายที่จะเรียนรู้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับ4 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะพบเจอทั้งอาจารย์นะครับพบเจอทั้งผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาที่ทางคณะเนี่ยก็สรรหามาก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้รับสมองแล้วก็ เติมเต็มในสิ่งที่เรายังขาดอยู่ได้ตลอดเวลานะครับสิ่งสำคัญที่สุดผมคิดว่าณตอนนี้นะครับน้องๆทุกคนก็ เรื่องเทคโนโลยีเองเรื่องสังคมเองผมว่าเด็กสมัยนี้เก่งอะแล้วก็มีส่วนร่วมกับสังคมได้เยอะขึ้นมากนะครับซึ่งเป็นสายที่ดีมากเลยเป็นสัญญาณที่ดีว่า อนาคตเนี่ยกำลังพลในการพัฒนาประเทศเนี่ยมันก็จะเข้มข้นขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะครับก็เป็นในแง่ดีขึ้นในตามลำดับกลับมาที่เรื่องของคำว่านวัตกรรมเนาะผมคิดว่าคำว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นความรู้ที่ต้องบอกว่ากว้างมากเลยต้องเป็นความรู้ที่ถ้าศัพท์วิชาการเขาเรียกว่า T shapeเป็นความรู้ที่เป็น T shape รูปตัว T แบบนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นหมอคุณมีความรู้แค่ตัว I ที่เป็นฐานตัว T เนี่ยพอละคือคุณต้องรู้ลึกคุณต้องเข้าใจในสิ่งที่คุณ
อยู่ในวิชาชีพของคุณพอมาเรียนนวัตกรรมปุ๊บเชื่อไหมครับว่ามันกลายเป็นตัวไอแล้วก็มาใส่หมวกทันทีนะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะรู้อะไรลึกๆได้แค่อย่างเดียวนะครับแต่คุณต้องรู้ในมุมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร cross disciplinary หรือแปลว่ามีความรู้ในหลายๆมุมมองนะครับในหลายๆด้านทางวิชาการนะครับยกตัวอย่างเช่นกลับมาที่เรื่องคุณหมอสมัยก่อนเนี่ยคุณหมอบอกโอเคหมอรักษาโรคมะเร็งรู้แต่มะเร็งเดียวเลยนะครับไม่รู้หรอกเครื่องมืออะไรเป็นยังไงรู้แค่คนไข้เป็นมะเร็งมาแบบนี้นะครับก็รักษาไปสมัยนี้กลายเป็นว่ามีศาสตร์ทางอาหารมีศาสตร์ทางเครื่องมือแพทย์มีศาสตร์ทางอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆครับซึ่งทำให้คุณหมอเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่หมวกให้ตัวไอตลอดเวลานะผมก็คิดว่าน้องๆสมัยนี้โหมีเขาเรียกว่าอะไรมีมุมมองในด้านที่เป็นหมวกของตัวไอเนี่ยง่ายมากเลยพิมพ์เข้าไปหาอากูก็รู้แล้วว่าตอนนี้มะเร็งเนี่ยสามารถที่จะใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรมาช่วยรักษาได้บ้างครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราเอานวัตกรรมเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วก็เป็นสิ่งที่พี่ได้จากที่มอรังสิตเช่นกันนะครับเพราะว่าอย่างในThesisที่พี่ทำนะครับตอนที่ทำดุษฎีนิพนธ์มันจบเนี่ยพี่ก็ทำในลักษณะที่เป็น cross disciplinary เหมือนกันพี่ก็ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางสังคมที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าโหมันเป็นกระแสนะครับซึ่งทุกวันนี้แม้กระทั่งที่เราประชุมกันอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นการทำทุกอย่างทำออนไลน์ไม่ต้องมากองกันอยู่เป็นกี่คนแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่แน่ใจถึง 2,000 คนหรือยังครับยังไม่ถึงนะโอเคก็เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในโลกออนไลน์เกือบทั้งหมดนะครับสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้มาก็คือว่ามันไม่โลกออนไลน์ณตอนนี้เนี่ยมันแทบจะมีดินามิกนะครับหรือว่าพลวัตที่ไม่ได้ต่างกับโลกของโลกในปัจจุบันในโลกของกายภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกวันนี้เราซื้อของออนไลน์ได้เราไปมาหาสู่กันในออนไลน์เรามีเมตาเวิร์สมีเทคโนโลยีใหม่ๆเรามี Facebook สมัยก่อนเนี่ยสมัยผมเด็กๆนะไม่อยากเดี๋ยวจะพูดแล้วรู้อายุนะสมัยก่อนเนี่ยผมมีญาติอยู่ที่อเมริกาเชื่อไหมครับว่าจะโทรหาญาติแต่ละครั้งเนี่ยต้องแอบคุณพ่อโทรเพราะว่าค่าโทรศัพท์เนี่ยสมัยก่อนนะเวลาโทรอเมริกาเนี่ยนาทีนึง 3-40 บาทนะครับซึ่งน้องๆอาจจะไม่ทันละยุคนี้ก็แค่โทรไลน์โทร WhatsApp ฟรีนะครับสมัยก่อนนี่เป็นแบบนั้นเพราะนั้นก็ยังอยู่ในยุคที่เป็นอนาล็อกไม่ใช้พอโทรศัพท์ต้องแอบคุณพ่อโทรก็ต้องส่งจดหมายแทนวันไหนอยากได้ของเล่นที่อยากให้คุณอาส่งมาจากอเมริกาต้องส่งจดหมายไปนะครับแล้วก็รอไปอีกประมาณเดือนครึ่งกว่าที่ของเล่นจะมาถึงสมัยนี้โอ้โหมีแพลตฟอร์มมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องของความรู้เนาะสิ่งที่เราสมมุติถ้าพี่จบปริญญาเอกตั้งแต่สมัยสัก30ปีก่อนพี่ก็คงรู้แค่ว่าจะส่งอีเมลยังไงนี่ก็เก่งมากนะไปที่อเมริกาแต่พอมาตอนนี้ครับความรู้เหล่านั้นได้ต้องเรียกว่ามันแทบจะสูญสลายไปหมดแล้วหรือล้าสมัยนะครับดังนั้นการเข้ามาเรียนในมุมของนวัตกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยตื่นรู้แล้วก็เห็นตลอดเวลาว่าความรู้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็นวัตกรรมก็เคลื่อนที่เร็วมากไม่ต่างกับเทคโนโลยีก็เลยทำให้ มุมมองหรือว่าวิธีคิดต่างๆเนี่ยก็กว้างขึ้นนะครับก็ขายของไหมคือจริงๆก็บอกว่าโอ้ก็เป็นคณะนวัตกรรมเนี่ยเราก็เปิดตั้งแต่ป.ตรีนะครับจนถึงป.เอกก็ผมก็คิดว่าก็เชิญชวนน้องๆนะครับที่อยากจะเปิดโลกนะครับแล้วก็เห็นในมุมของนวัตกรรมที่กว้างขึ้นนะครับก็มาเรียนได้หรือ at least เนี่ยลองเซิร์ชดูคำว่านวัตกรรมนวัตกรรมสังคมมันคืออะไรนะแล้วมันจะมาทำให้ชีวิตพวกเราเนี่ยดีขึ้นยกระดับประเทศที่พวกเรารักอยู่เนี่ยนะครับก็ขอให้รักประเทศให้มากๆนะบางคนโอ้ประเทศเรานี่อยากจะหนีไปนอกประเทศจริงๆประเทศเราดีมากนะแล้วก็แต่ว่าเราขาดกระบวนคิดกระบวนทัศน์ใหม่ๆนะครับขาดความมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าน้องๆเข้ามาร่วมมือกันเนี่ยอนาคตของประเทศก็จะดีมากเลยนะครับแล้วก็มีอนาคตที่สดใสนะครับโอเคอันนี้พี่ก็เล่าไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าอันนี้คือสิ่งที่ ได้รับมาจากตัวที่เราเรียนมาที่มอรังสิตนะครับอันนี้ ได้โจทย์มาเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยถามพี่มาก่อนที่จะเข้าเซสชั่นว่าทำไมพี่ถึงไปเรียนประเทศสวีเดนแล้วประเทศสวีเดนเนี่ย
มันต่างกับการเรียนในประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องย้อนกลับไปประมาณสัก15ปีที่แล้วนะครับที่พี่ได้บินไปอยู่ที่นู่นซึ่งก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรเหมือนตอนที่อยู่ที่นู่นเนี่ยจำได้ว่าประมาณสัก3ปี4ปีเนาะนะครับแล้วก็ได้เห็นว่า มุมมองของประเทศสวีเดนเนี่ยเป็นผมคิดว่าเป็นมีบริบททางสังคมมีการส่งเสริมนะครับนวัตกรรมที่แตกต่างจากบ้านเราอย่างสิ้นเชิงนะครับย้อนไปกลับไปตอนนั้นเดี๋ยวจะเล่าในรายละเอียดให้ฟังตอนกลางๆชั่วโมงนะครับว่าประเทศสวีเดนเป็นยังไงนะทำไมมันถึงน่าไปอยู่ทำไมมันถึงน่าไปเรียนให้เราเคยเราอาจจะรู้จักสวีเดนในมุมของอีเกียบ้างนะครับคนชอบดูบอลก็อาจจะรู้จักนักบอลทีมชาติสวีเดนหลายคนซลาตันอิบราฮิโมวิชเป็นต้นครับแต่จริงๆแล้วประเทศสวีเดนมีอะไรโอ้โหที่แบบพวกเรายังไม่รู้อีกเยอะมากแล้วก็มันเจ๋งอ่ะเราก็มีหลายอย่างที่ประเทศไทยควรจะเอาเป็นแบบอย่างครับแล้วก็มีวิธีคิดที่ทำให้การมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นของคนรุ่นใหม่หรือคนในหลายๆสาขาอาชีพเนี่ยเขามาร่วมมือร่วมแรงกันกับรัฐบาลนะครับเพื่อทำให้สร้างนวัตกรรมสร้างรายได้พวกเรานะครับอันนี้มีอะไรจะถามพี่ไหมยังฮะมียังมีแล้วมีครับมีแล้วเปิดโอกาสให้ถามได้เลยครับก็อย่างที่บอกเลยพี่แชมป์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับก็อยากรู้ว่าพี่รับผิดชอบงานอะไรบ้างทำอะไรบ้างแล้วงานแบบเนี้ยมันเกี่ยวกับอินโนเวชันอย่างไรบ้างครับโอเคได้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะครับโอเคขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงพี่เนี่ยอยู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือกระทรวง DE ที่พวกเรารู้จักกันครับหน่วยงานของพี่เนี่ยเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงนะครับก็ขึ้นตรงกับท่านรัฐมนตรีนะครับสิ่งที่กระทรวงเนี่ยต้องการที่จะผลักดันในประเทศไทยเนี่ยคือการสร้างสังคมดิจิทัลขึ้นนะครับอันนี้มุมนึงชื่อกระทรวงก็บอกละกระทรวงดิจิทัลแต่มันมีติ่งหนึ่งที่บอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับคำว่าเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่วิ่งคู่ขนานกับเศรษฐกิจดิจิทัลเนาะดิจิทัลโตแต่ดิจิทัลโตอย่างเดียวไม่ได้นะดิจิทัลโตเสร็จปุ๊บเศรษฐกิจก็ต้องโตด้วยสังคมก็ต้องดีด้วยไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีสังคมเละเทะก็ไม่ไหวนะนะครับหรือดิจิทัลโตโหคนไฮเทคมากเลยแต่ว่าความเป็นมีจริยธรรมต่างๆของคนมันหายไปหมดความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นมหาศาลเป็นต้นนะครับอันนี้คือภารกิจหลักของกระทรวงที่ต้องผลักดันนะครับให้มันวิ่งคู่ขนานกันครับลงมาถึงหน่วยงานพี่นะครับหน่วยงานพี่เนี่ยชื่อว่าสำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โอ้โหชื่อแบบฟังแล้วงงครับคำว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรนะธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนระหว่างเครื่องมือระหว่างเครื่องจักรต่างๆแล้วก็ส่งธุรกรรมส่ง process ส่งกระบวนการส่งข้อมูลเข้าหากันนะครับเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งเช่นธนาคารมีการส่งข้อมูลการโอนเงินเข้าหากันเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ให้เงินของนายกไปอยู่กับเงินของนายขอนะครับมีการซื้อขายนะครับแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีต่างๆก็เป็นหนึ่งในการทำธุรกรรมแบบหนึ่งส่งบอกคำสั่งซื้อไปซื้อบิตคอยก็อนุญาตวิ่งเข้าบล็อกเชนส่งกลับมาที่บิตคอยกลับมาแล้วน้องก็ได้เงินอันนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อก่อนนะครับศัพท์ที่พวกเราคุ้นชินกันก็พวกฟินเทคนะครับไฟแนนซ์ธุรกรรมทางธนาคารธุรกรรมทางการเงินเมื่อก่อน10ปีที่แล้วเป็นแบบนั้นตอนที่องค์กรเพิ่งตั้งนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วเหลือเกินแต่ก่อนเนี่ยมีแต่ธุรกรรมทางการเงินซะส่วนใหญ่ที่ออนไลน์เดี๋ยวนี้มีสารพัดรูปแบบนะครับมีทั้งอีคอมเมิร์ซการซื้อขายกันผ่านออนไลน์นะครับการชิดแชทผ่านไลน์ผ่านอะไรที่พวกเราคุ้นชินก็เป็นหนึ่งในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันการทำ Facebook การเปิดฟีดการอันคาวล้วนแล้วแต่เป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการเสพ YouTube ก็เป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบหนึ่งนะครับเพราะนั้น10ปีที่ผ่านมานะครับสำนักงานพี่เนี่ยลืมบอกไปสำนักงานพี่ภาษาอังกฤษเรียกว่า ETDA หรือ EDDA นะครับ EDDA ครับ10ปีผ่านมาปุ๊บพันธกิจเราจากแค่ธุรกรรมทางการเงินตอนนี้ธุรกรรมทุกอย่างที่อยู่โลกออนไลน์นะครับมาอยู่ในภารกิจของเรานะครับคราวนี้ธุรกรรมทางการเงินธุรกรรมทาง
โซเชียลมีเดียธุรกรรมทางแพลตฟอร์มธุรกรรมทางบล็อกเชนเดี๋ยวจะมีธุรกรรมทางเมตาเวิร์สเข้ามาอีกครับแล้วเอต้าทำอะไรกับธุรกรรมเหล่านั้นที่บอกว่าเอต้าเราดูแลอยู่เนี่ยดูแลอะไรค้างซะแล้วเกิดอะไรขึ้นมีข้อผิดพลาดเทคนิคสงสัยเน็ตจะค่อนข้างช้าครับ พี่เล่าไปพลางๆก่อนส่งเข้ามาในแชทได้นะครับถ้าน้องๆท่านไหนโอเคอ่ะระหว่างที่รอเครื่องอินเทอร์เน็ตมันอาจจะมีปัญหานะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นกันนะครับ ที่มีปัญหาเดี๋ยวสงสัยเอต้าต้องมาดูแล้วว่าเน็ตมอลังสิตเนี่ย ต้องเติมเน็ตซะหน่อยนะครับอ่ะโอเคผมเล่าให้ฟังนี้นะครับการดูแลนะครับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่บอกตรงกับภารกิจของกระทรวงเป๊ะเลยนะครับหนึ่งก็คือว่าเราต้องพัฒนาให้ธุรกรรมในประเทศเนี่ยนะครับเจริญเติบโตนะครับ เรียกได้ว่าถ้ายิ่งมีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะอันนี้ถือว่าองค์กรเนี่ยตอบเป้าประสงค์ละนะครับแต่อย่าลืมครับเรามีติ่งข้างท้ายอยู่ว่าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกไหมครับปัญหาคือเมื่อธุรกรรมโตแล้วเนี่ยเศรษฐกิจก็จะต้องโตด้วยดังนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้ธุรกรรมโตและก็ส่งเสริมให้เศรษฐกิจโตมีนิ่งก็คือว่าทำยังไงก็ตามแต่ให้ธุรกรรมนั้นน่ะมันสามารถส่งผลทางบวกกับ GDP ของประเทศนะครับหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะครับถามว่าส่งเสริมให้น้องๆแชทกันเยอะตรงวัตถุประสงค์ไหมอาจจะตรงนะตรงนิดนึงเพราะธุรกรรมเยอะขึ้นแต่น้องๆแชทแล้วประเทศได้อะไรก็อาจจะต้องไปทำให้น้องๆแชทอย่างมีประสิทธิภาพแชทแล้วมีความสร้างสรรค์แชทแล้วเกิดธุรกิจขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอ่ะนี่ตรง นะครับติ่งสุดท้ายที่บอกเพื่อสังคมสิ่งสำคัญคืออะไรครับใช้ธุรกรรมแล้วเกิดข้อดีขึ้นกับสังคมนะครับไม่เกิดการอะไรอ่ะเช่นเสพเฟคนิวส์แล้วก็ไปแชร์กันเต็มไปหมดหรือว่าเฮ้ยรู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้ขายของออนไลน์มันเวิร์กว่าเป็นมิจฉาชีพซะเลยดีไหม แล้วก็ไปขายหลอกขายออนไลน์ส่งให้คนเนี่ยโอนเงินเข้ามาแล้วก็เบี้ยวแบบนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญของเอ็ดด้าที่จะต้องทำคือสร้างบาลานซ์ระหว่างการส่งเสริมนะครับและก็อีกก้อนหนึ่งคือกำกับเรามีหน้าที่ในการออกกฎหมายออกระเบียบต่างๆนะครับในการกำกับให้ธุรกรรมเหล่านั้นเนี่ยมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือนะครับเดี๋ยวลองแชร์สไลด์อีกทีนึงเนาะแล้วน่าใจว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับลองดูมาไหมเอ่ยสไลด์ขึ้นไหมคะน้องๆขึ้นแล้วล่ะโอเคค่ะมาแล้วเน็ตมาแล้วได้ยินพี่บ่นนะครับหน้าที่หลักของสำนักงานพี่เนี่ยคือการกำหนดทิศทางนะครับในการขับเคลื่อนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์2ประเทศเพื่อ1เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้เศรษฐกิจโตอันที่2คือทำยังไงก็ได้ธุรกรรมพวกนี้ไม่ส่งผลเสียหรือมีความเสี่ยงต่อสังคมแล้วก็พวกน้องๆทุกคนต้องบอกว่าหน่วยงานเราเนี่ยเรามีอำนาจนะครับในการที่ออกพวกกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับทำการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนี่ย Facebook พวกเรารู้จักอยู่ละ Facebook YouTube Instagram นะครับหรือแม้กระทั่ง Sandbox ที่พวกเราเริ่มไปซื้อที่กันอยู่ซื้อเกมกันอยู่นะใน Metaverse นะครับนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เล่นนะครับที่พวกเราจะต้องลงไปกำกับดูแลและส่งเสริมในเวลาเดียวกันนะครับเอ็ดด้าก็มีหน้าที่ในการเนี่ยออกสมมุติว่าเราเริ่มเห็นละเฟคนิวส์เริ่มเยอะทำยังไงดีออกกฎ นะครับไปควบคุมเพื่อให้มี Facebook มีกระบวนการในการที่จะกรองเฟคนิวส์ถ้าทุกวันนี้พวกเราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะ Facebook หรือ IG จะมีปุ่มให้กดรีพอร์ตเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นโยบายที่เราวางลงไปนะครับเพื่อให้ธุรกรรมพวกนั้นมีความน่าเชื่อถือนะครับธนาคารต่างๆนะครับตอนนี้น้องๆสามารถที่จะโอนเงินนะครับจ่ายค่านู่นค่านี่นะครับ
ซื้อเหรียญซื้อคอยซื้อคริปโตนะครับนักลงทุนรุ่นใหม่น่าจะคุ้นชินกันพี่ก็มีหน้าที่ไปบอกว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มคุณต้องมีมาตรฐานแบบนี้1 2 3 4 5นะครับไม่งั้นเนี่ยจะสามารถถูกแฮกได้นะครับจะไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะครับที่หน่วยงานที่เข้าไปกำกับดูแลนะครับอีกอันนึงอันนี้ค่อนข้างจะวิชาการและกฎหมายหน้าที่เราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีนโยบายนะครับมีการขับเคลื่อนนะครับรูปแบบของการรองรับพวกธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ใช่แค่ในปัจจุบันอย่างเดียวนะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ารัฐบาลเราก็ทำงานช้าเนาะที่ผ่านมาพอมีปัญหาถึงออกกฎพอมีปัญหาก็มาออกกฎละเหมือนวัวหายล้อมคอกนะครับแต่ว่ามันใช้กับดิจิตอลหรือเทคโนโลยีไม่ได้เลยเพราะว่าดิจิตอลเทคโนโลยีเปลี่ยนทุกวันนะครับยกตัวอย่างเช่น Metaverse เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วยังไม่รู้จักเลยครับแต่ปีนี้กลายเป็นว่าบริษัทของ Metaverse ขุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยครับนี้ถ้าวันนึงธุรกรรมของ Metaverse มันเกิดขึ้นเยอะมากเลยกว่าประเทศไทยจะร่างกฎหมายร่างระเบียบร่างมาตรฐานผ่านไป3ปีเผลอๆ Metaverse อาจจะหายไปจากโลกนี้แล้วด้วยซ้ำเราก็เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีกับประเทศไทยเต็มไปหมดนะครับหน้าที่ของเราคือต้องวางแผนล่วงหน้านะครับเราก็มีวิธีการเยอะๆเลยนะครับในการที่จะคาดเดาอนาคตนะครับไม่ว่าจะน้องๆอาจจะเคยได้ยินคำว่าฉากทัศน์ซีนาริโอนู่นนี่นั่นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในเครื่องมือนะครับในการวางแผนไปข้างหน้าทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวพอพวกเราโตขึ้นมาหรือตอนนี้จริงๆก็สามารถที่ Google ได้นะครับเขาเรียกว่าการทำ foresight ภาษาอังกฤษ FORE แล้วก็ SIGHT อารมณ์เหมือนหมอดูเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้ดูดวงจากลายมือ เราดูดวงประเทศจากข้อมูลแล้วเราก็พยากรณ์อนาคตว่าเฮ้ยเทคโนโลยีนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะอีกไม่เกิน2ปีข้างหน้าเพราะนั้นรัฐบาลต้องวางแผนในการที่จะกำกับดูแลหรือส่งเสริมแล้วนะครับไม่ทำเป็นเมืองวัวหายล้อมคอกเหมือนเดิมครับเป็นต้นนี่คือสิ่งที่หน่วยงานของพี่แล้วก็สายงานที่พี่ดูแลอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคนดูนะครับพี่ดูแลทั้งสายงานทั้งกลยุทธ์ยุทธศาสตร์นะครับธุรกรรมของประเทศยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศนะครับตอนนี้เป็นสายงานที่พี่ดูแลอยู่แล้วก็สายงานนวัตกรรมนะครับก็ต้องทำให้ทั้งสองอันเนี้ยนะครับมีความทันโลกนะครับถ้าภาษาของสื่อเขาเรียกว่าตกขบวนทำยังไงให้ประเทศไทยที่เมื่อก่อนเนี่ยตกขบวนมาตลอดเลยตอนนี้ไม่ตกขบวนโลกแล้วนะครับให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่เท่าทันโลกนะครับโลกเรามันเชื่อมต่อกับต่างประเทศทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เราเดินตามเขาไม่ทันเนี่ยเหมือนเราวิ่งถอยหลังตลอดเวลาหน้าที่เราเนี่ยต้องไปดักหน้าไว้ตลอดนะครับเพื่อเดินไปคู่กับกระแสสังคมและกระแสของโลกนะครับที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยเจริญเติบโตนะครับเราก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต้องบอกแบบนั้นนะครับก็นอกจากแผนการพัฒนาตัวเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับแล้วก็แผนผ่านไอ้พวกพรบต่างๆเนี่ยการกำกับการกำหนดกฎหมายแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการกำหนดมาตรฐานนะครับเพื่อให้แต่ละแพลตฟอร์มแต่ละเทคโนโลยีเนี่ยเขาคุยกันรู้เรื่องทำยังไงให้บล็อกเชนของแบงค์สีหนึ่งต่อกับแบงค์สีหนึ่งได้แล้วออกมาเป็นพร้อมเพย์ที่ทุกวันนี้พวกเราใช้กันอยู่นะครับก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่หน่วยงานเอต้าเนี่ยเป็นคนกำกับนะครับตอนนี้เรามีการเปิดบัญชีออนไลน์เนาะเรามีการไม่จำเป็นต้องไปสาขาธนาคารนะครับเราสามารถที่จะซื้อหุ้นออนไลน์เราสามารถที่จะขายของออนไลน์ได้อย่างอิสระนะครับแต่ใน Facebook น้องๆก็จะเห็นใน IG ก็จะเห็นว่าทุกวันนี้เราเคยรู้สึกมั้ยครับว่าเราไม่ค่อยมั่นใจเลยนะในการที่เราจะซื้อของออนไลน์สักที่หนึ่งไปซื้อผ่านแพลตฟอร์มสีส้มน่าจะมั่นใจกว่าได้พูดชื่อได้นะแพลตฟอร์ม Lazada แพลตฟอร์ม Shopee ต่างๆน่าเชื่อถือกว่าเพราะว่าเขามีวิธีการในการที่จะคัดสรรว่าคนคนนี้ขายของจริงส่งจริงถ้าไม่ส่งเขาเคลมเงินได้นู่นนี่นั่นล้วนแล้วแต่เป็นมาตรฐานทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นการซื้อขายของที่ยังไม่มีมาตรฐานเช่นการซื้อกันเองผ่าน Facebook บ้างการซื้อกันเองผ่าน IG ที่เราไม่รู้จักร้านค้าเขาเลยอาจจะเป็นการซื้อจากคนนายกไปสู่นายขอแล้วนายกก็ส่งเลขที่บัญชีมาบอกโอนสินู่นนี่นั่นพวกนี้คือยังไม่มีมาตรฐานไปรองรับครับก็แต่ไม่ใช่ว่าทุกรายเขาจะมีการช่อฉนทั้งหมดนะครับก็มีบ้างแต่ว่าอันนี้เป็นยกตัวอย่างเช่นพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยที่เขามีมาตรฐานเพราะว่าเราเนี่ยไปคุยกับเขาว่าเฮ้ยตรงไหนที่มันจะสามารถป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้บริโภคได้บ้างครับ
อีกอันนึงที่เป็นมาตรฐานสำคัญมากเลยในประเทศไทยคือเรื่องของเมื่อกี้ที่เล่าไปแล้วว่าน้องๆจะไปเปิดบัญชีออนไลน์น้องๆจะซื้อคริปโตออนไลน์เนี่ยถ้าเมื่อก่อนยุคพี่เนี่ยกว่าจะเปิดบัญชีได้น้องต้องเอาอะไรนะบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเดินไปที่สาขานะครับแล้วก็ไปยืนยันตัวตนกับพนักงานว่าน้องอันนี้เป็นนายคนนี้จริงๆชื่อนี้รูปแบบนี้หน้าตาแบบนี้ตรงกันเลยตัวจริงที่ไปยืนอยู่หน้าเขานะครับล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกรรมออนไลน์ทั้งสิ้นเนาะก่อนจะทำธุรกรรมออนไลน์คุณจะต้องไปเปิดบัญชีอะไรวุ่นวายไปหมดนั้นสิ่งที่จะสามารถทำให้เราโกออนไลน์ได้ 100% คือการยืนยันตัวตนผ่านทางออนไลน์นี่แหละนะครับภาษาทางกระทรวงเรียกว่าการทำเรื่องของดิจิตอลไอดีหรือการมีการยืนยันตัวตนบัตรประชาชนต่างๆเนี่ยโดยการคอนเฟิร์มผ่านดิจิตอลครับหรือการทำ KYC นู่นนี่นั่นถ้าน้องๆเคยได้ยินตอนนี้ภารกิจหลักเลยเนี่ยเราต้องการที่จะผลักดันให้คนไทยนะครับ70กว่าล้านคนเนี่ยมีบัตรประชาชนอยู่ในมือถือนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มาจะมาสมัครเรียนที่มอรังสิตในอนาคตอาจจะไม่ต้องใช้เอกสารเลยครับน้องๆ อาจจะใช้แอปพลิเคชันยืนยันตัวตนน้องแล้วก็สามารถสมัครเรียนทางออนไลน์ได้ในอนาคตเรามองไว้แบบนั้นนะครับแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเรื่องของการทำดิจิทัลไอดีเนี่ยนะครับก็ต้องการมาตรฐานต้องการมาตรฐานทั้งในแง่ของเทคโนโลยีมาตรฐานทั้งในแง่ของการเชื่อมต่อมาตรฐานของทั้งในแง่ของกฎหมายเป็นต้นนะครับก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่เอ็ดด้าเราเนี่ยกำลังทำอยู่นะครับอันนี้เล่าให้ฟังละดิจิทัลไอดีเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะนั้น เราตั้งเป้าไว้แล้วนะครับว่าอีกไม่เกิน5ปีนะครับทุกคนในประเทศไทยนะครับจะต้องมีบัตรประชาชนที่อยู่ในโลกอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อวันหนึ่งที่น้องทำธุรกรรมอะไรก็ตามแต่ที่สมัยก่อนน้องจะต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงสำเนาขีดคร่อมเซ็นสำเนาถูกต้องเซ็นทำไมก็ไม่รู้นะครับต่อไปนี้จะไม่ต้องทำอย่างนั้นละนะครับสามารถที่จะทำทุกอย่างออนไลน์ได้นะครับภายใน5ปีเนาะก็อยู่ในแผนของสิ่งที่เอต้าแล้วก็กระทรวงเนี่ยกำลังผลักดันอยู่นะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ เมื่อเราเจอโควิดเข้ามานะครับมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยหยุดชะงักมากแล้วก็โดนล็อกดาวน์นะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราต้องบอกว่าเรามีนะเครื่องมือในการประชุมออนไลน์ก็ดีเรามีนะแต่ว่าเราก็ประชุมกันผ่านระบบการสื่อสารนะครับโดยที่ระบบการสื่อสารเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้มีข้อบังคับหรือมีมาตรฐานตามกฎหมายถามว่าทำไมต้องใช้กฎหมายการประชุมหลายรูปแบบนะครับที่อย่างเช่นในการประชุมบริษัทน้องๆหลายท่านที่บ้านทำธุรกิจอยู่หรือว่าอาจจะอยู่คอนโดนะครับประชุมนิติบุคคลนะครับประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเป็นต้นที่จำเป็นที่ต้องมีการยกมือโหวตนะครับหรือว่าออกเสียงออกสิทธิ์ต่างๆนะครับไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมเหล่านั้นได้เลยเมื่อมีการล็อกดาวน์นะครับแม้แต่ว่าเรามี Zoom มี Microsoft Teams อะไรแล้วก็ตามแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแต่ประชุมไม่ได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายมารองรับว่าจะโหวตยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าพี่เนี่ยเป็นพี่แชมป์ตัวจริงนึกออกไหมครับถ้าเปิดกล้องมาแล้วพี่เอาคนอื่นมานั่งแทนก็ไม่รู้แล้วว่าเป็นพี่จริงหรือเปล่าเป็นต้นนะครับรัฐบาลบอกว่าไม่ได้นะเมื่อมีการล็อกดาวน์เศรษฐกิจก็ยังต้องเดินนะครับบางส่วนที่เดินได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมาตรฐานในการ work from home มาตรฐานในการทำ e-meeting นะครับมาตรฐานในการทำ e-voting มาตรฐานในการเซ็นเอกสารต่างๆนะครับเพื่อให้การ work from home เนี่ยสามารถที่จะทำได้โดยสมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราจากที่เคยออกกฎหมายใช้เวลา1ปีหรือ2ปีกว่าจะผ่านกฤษฎีกาเข้าครม.กลับมานะครับสามารถทำได้ภายใน3เดือนนะครับเพราะว่า เป็นวาระเร่งด่วนแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องสอดรับกับการที่โควิดเข้ามาแล้วเศรษฐกิจยังต้องเดินได้ก็เป็นสิ่งที่หนึ่งในผลงานของทางเอ็ดด้าหรือทางสำนักงานของพี่นะครับได้เริ่มผลักดันเมื่อตอนที่ปี2019ที่โควิดเข้ามาใหม่ๆนะครับหลายๆคนเคยได้ยินแน่นอนนะครับคำว่าแซนด์บ็อกซ์คืออะไร
ไม่แน่ใจว่ามีใครเคยได้ยินบ้างนะครับแซนด์บ็อกซ์ก็น่าจะเคยได้ยินแอทลีสต์ต้องได้ยินคำว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนก็พูดกันบ่อยเหลือเกินนะตั้งแต่มีโควิดเนี่ยภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เดี๋ยวจะมีเชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ตรงนี้นั่นนะครับ ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนที่จะลงรายละเอียดว่าไอ้แซนด์บ็อกซ์จริงๆแล้วมันคืออะไรครับจริงแล้วคำว่าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยลุงตู่บอกว่าอะไรนะลุงตู่บอกว่าปราสาททรายจริงไม่ใช่นะครับต้องขออนุญาตแก้ข่าวให้นิดนึงแซนด์บ็อกซ์คือการก่อกองทรายที่อยู่ริมทะเลที่ตอนเด็กๆพวกเราเคยเล่นกันก่อปราสาททรายก่อกระบะจะมีกระบะทรายจริงๆชื่อเนี่ยมันมาจากที่ต่างประเทศนะครับสมัยต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเนี่ยเขามีที่ที่เขาติดทะเลน้อยนะเขาไม่เหมือนบ้านเราเพราะนั้นการที่เขาจะก่อกองทรายแบบบ้านเราเนี่ยเขาเลยต้องไปก่อหลังบ้านครับคุณพ่อคุณแม่ก็หรือจะเป็นพวกตามสนามเด็กเล่นต่างๆครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีกระบะทรายอันนึงนะครับเพื่อให้น้องๆลูกๆเนี่ยตอนตัวเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะครีเอทอยากจะสร้างนู่นนี่นั่นนะครับสมัยที่สมัยนี้คงไม่ค่อยเล่นแล้วมั้งกระบะทรายเนาะสมัยที่ยังเล่นอยู่นะครับก็สามารถก่อปราสาทขึ้นมาไม่สวยก็รื้อทิ้งได้นะครับแล้วก็ก่อใหม่นะครับเราจะมีพลาสติกอันนึงแล้วก็ตักใส่แล้วก็โปะมาแล้วก็ดึงออกมานะครับเอาของเล่นต่างๆมาทดสอบในกระบะทรายมันดูซิว่าให้มันทำออกมาแล้วมันสวยเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าสมัยพี่ชอบนั่นมากเลยขุดรูทรายมาแล้วก็ขุดอีกฝั่งนึงทำเหมือนลูกกระต่ายเนาะแล้วก็เอามือมาชนกันแล้วมันก็ได้เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนทางลอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันเนี้ยเป็นที่มาของคำว่าแซนด์บ็อกซ์สังเกตแซนด์บ็อกซ์แปลว่ากระบะทรายเนาะที่เราสามารถลงไปเล่นไม่ชอบใจหรือทิ้งไม่เสียตังค์แล้วก็ก่อใหม่ไม่ชอบก็หรือทิ้งอีกไม่เสียตังค์ไม่มีความเสี่ยงล้มก็ไม่เจ็บเด็กๆเนี่ยเล่นในกระบะทรายล้มก็ไม่เจ็บมากเพราะว่าทรายนิ่มนะครับนี่รู้แล้วแต่เป็นที่มาของคำว่าแซนด์บ็อกซ์นะครับไม่ชอบมีความเสี่ยงหรือทิ้งไม่ต้องลงทุนเยอะไม่เจ็บตัวเนี่ยคีย์เวิร์ดต่างๆพวกนี้คือคำว่าคือองค์ประกอบที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์นะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็เป็นการเปิดกระบะทรายขึ้นมาที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ลองสิเจ็บไหมโควิดจะเข้ามาแล้วติดกันเยอะไหมถ้าติดกันเยอะเลิกนะครับไม่ต้องมามีกฎหมายอะไรมาดูแลเยอะแยะมากมายมีแต่ระเบียบต่างๆที่ใช้ชั่วครั้งชั่วคราวในแซนด์บ็อกซ์เหล่านั้นนะครับเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของการทำแซนด์บ็อกซ์นะครับพี่เนี่ยก่อนที่พี่มาอยู่กระทรวงนี้ตอนพี่อยู่ภาคเอกชนมาในโลกของนวัตกรรมพี่อยู่ทำเรื่องของนวัตกรรมให้กับบริษัทเอกชนมาหลายที่นะครับก็ในบริษัทใหญ่ๆนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปตท.เป็น SCG ตัวพี่เองพี่เคยอยู่ทางพฤกษา Real Estate เราก็มีแซนด์บ็อกซ์ในบริษัทหลักการเดียวกันเป๊ะเลย CEO เจ้าของบริษัทอยากลองเนี่ยอยากทำคอนโด100ชั้นขึ้นมาดูซิจะมีคนอยู่มั้ยเป็นต้นนะแต่ว่าถ้าจะต้องลงทุนทำคอนโด100ชั้นลงทุน 5,000 ล้านเกิดเจ๊งขึ้นมาเนี่ยตายเลยตายกันพอดีเราก็มีการทดสอบวิธีคิดแบบนี้ในแซนด์บ็อกซ์นะครับโดยอาจจะไม่ต้องทำเป็นสร้างตึกขึ้นมาจริงๆนะครับอาจจะทำเป็นเซลส์อาจจะทำเซอร์เวย์อาจจะทำเป็นซิมูเลชันนะครับเพื่อดูซิว่าผลตอบรับหรือการดีไซน์ฟีดแบ็กจากลูกค้าเป็นแบบไหนแล้วถ้ามันเวิร์กมันเรียกว่าอะไรมันเกินทุนมันได้กำไรค่อยเอาโปรเจกต์นี้ไปสร้างจริงเป็นต้นนะครับเหมือนกันเลยนะครับคำว่า Digital Service Sandbox นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะมีเทคโนโลยีสักอันหนึ่งขึ้นมาใหม่ๆเลยตอนนี้น้องๆเคยได้ยินคำ NFT ไหม NFT เนาะคริปโตเคอเรนซีต่างๆล้วนแล้วแต่เคยทดสอบใน Sandbox แล้วทั้งนั้นทำไมรู้ไหมครับพอถ้าไม่ทดสอบใน Sandbox แล้วเกิดเขาออกไปขายจริงปึ้งสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นแค่แชร์แม่ชะมอยก็ได้เพราะมีความเสี่ยงนะครับงั้นแซนด์บ็อกซ์คือวิธีการที่เอามาทดสอบไอเดียซิว่าไอเดียแบบเนี้ยในวงที่จำกัดเช่นสมมติจะขาย NFT มาขายผ่านแซนด์บ็อกซ์ของ Edda หรือแซนด์บ็อกซ์ของกลต.เป็นต้นอาจจะขายได้แค่ไม่เกิน10ล้านบาทแล้วดูซิว่าใน10ล้านนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงมีการขโมยมีการหลอกลวงมีการทำอะไรที่มีเทคโนโลยีที่ต่อกันแล้วไม่ได้มีเออร์เรอร์มีแฮกหรือเปล่าแต่10ล้านนั้นคือความเสี่ยงที่เรายังยอมรับได้อยู่
เป็นต้นนะครับนี่คือการยกคอนเซปต์ของแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาเหมือนกับที่ภูเก็ตไปเลยถ้าเกิดเปิดที่ภูเก็ตเสร็จนะครับสร้างเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสร้างกรอบว่าห้ามออกจากแซนด์บ็อกซ์นะเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดติดเกิน 10,000 คนเมื่อไหร่เลิกแล้วปิดประเทศใหม่เป็นต้นนี่คือการทดลองทดสอบนะครับในความเสี่ยงที่รับได้นะครับก็เป็นการเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในการที่ทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้นนะครับทั้งในระดับบริษัทเอกชนหรือสามารถขยายขึ้นมาเป็นระดับประเทศเช่นกันนะครับคำว่าแซนด์บ็อกซ์สำคัญมากนะครับในการในโลกของนวัตกรรมนะครับ เข้าคำถามพอดี เมื่อกี้ก่อนเข้ามาถามเลยพี่นะว่าพี่ไปอยู่สวีเดนเป็นไงบ้างใช่ค่ะอยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับที่สวีเดนน้องสนใจที่อยากจะแบบไปเรียนต่อต่างประเทศบ้างการเป็นอยู่การใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างคะโอเคที่ไทยก็มีที่เรียนทำไมพี่ถึงไปถึงสวีเดนเนี่ยน้องเพื่อมีแพชชั่นที่อยากจะไปแบบพี่บ้างพี่จะเล่าให้ฟังมันเป็นความเศร้าบนความยินดีนะความยินดีก็คือพี่สมัครทุนไปนะครับที่สวีเดนแล้วก็ที่สวีเดนเนี่ยโดยมหาลัยของรัฐส่วนใหญ่นะถ้าเรามีผลการเรียนที่ดีจากที่เดิมมาไม่ว่าที่ประเทศไทยเรามีภาษาเรามีอะไรก็ตามเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้ครับเราขอทุนได้ง่ายกว่าประเทศอื่นเยอะเลยเพราะว่ารัฐบาลเขาเป็นรัฐสวัสดิการเขาก็พยายามที่จะกระตุ้นนะครับให้กับคนต่างประเทศที่มีศักยภาพเนี่ยเข้าไปเรียนในประเทศของเขานะครับประเทศเขาเนี่ยมีคนน้อยกว่าประเทศไทยประมาณ10เท่านะครับดีใจมากเลยได้ตอบรับไปเรียนที่สวีเดนครับในวิชาที่สนใจมากคือเรื่องของคือตอนจริงๆพี่จะจบปริญญาตรีวิศวะโยธาครับซึ่งสมัยนู้นเนี่ยย้อนกลับไปนู้นเสียงไกลมากเลย วิศวะโยธาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเรียนมากเลยนะเพราะว่าโอ้โหมันเป็นอาชีพที่แบบมันโก้มากเลยอะใส่หมวกเหลืองแล้วก็เป็นนายช่างมันพอมาถึงยุคพี่ที่คนก็คิดแบบนี้กันเยอะพ่อแม่พี่ยุคสมัยก่อนเนี่ยก็อยากให้ลูกเรียนวิศวะเรียนหมออะไรเงี้ยดีใจมากได้เรียนวิศวะแต่พอเวลาผ่านไปจบผ่านไป4ปีเองนะไม่ได้ไกลมากเลยพอผ่านไป4ปีเสร็จปุ๊บจบวิศวะมาทำอะไรจ๊ะไปคุมงานทำอะไรนะพวกรถไฟฟ้าพวกอะไรโอ้โหแบบตอนแรกก็นึกว่าแบบต้องเจ๋งมากแน่เลยอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็เจ๋งนะแต่มันไม่ใช่ทางเลยอดนอนแบบ2คืนเลยฮะแล้วเป็นคนที่แบบว่าอดนอนบ่อยๆแล้วไม่ไหวเลยฮะกินกระทิงแดงทีนึง 2-3 ขวดนะครับแล้วก็พอต้องรอสมัยพี่เนี่ยต้องมีรถผลปูนนะแล้วก็มาเทเขาเรียกเทสแลบนะครับซึ่งมันต้องเทเนี่ยติดต่อระยะทาง10กิโลเนี่ยในระยะเวลาเดียวกันคือต้องเทต่อไปเรื่อยๆไม่งั้นพอคอนกรีตมันแห้งเสร็จปุ๊บต่อไม่ได้เทคโนโลยีสมัยก่อนมันเป็นแบบนั้นสมัยนี้ไม่ต้องแล้วไม่มีเทยกมาทั้งก้อนทำมาจากในโรงงานแล้วก็มาต่อมาเลโก้นะแต่สมัยพี่เนี่ยต้องเทตลอด2วันเป็นต้นเนี่ยนี่อย่างที่บอกนะกระทิงแดงมีเพื่อนเป็นกระทิงแดงกับเพื่อนวิศวะอีกคนนึงนะผลัดกันนอน2ชั่วโมงไอ้นี่ลุกมา2ชั่วโมงไอ้นี่ลุกมาใหม่วนอยู่อย่างนี้รู้สึกว่าโหไม่ใช่ทางเลยอยากจะใส่หมวกเหลืองนั่ง ออกแบบโครงสร้างอยู่ในออฟฟิศไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วเงินเดือนวิศวกรสมัยนู้นนะครับตอนแรกเราเคยพ่อบอกว่าโหเนี่ยวิศวะจบมารวยลูกเนี่ยโหเป็นผู้รับเหมาเป็นไรไม่ใช่เลยครับจบมาปุ๊บขนาดทำงานอยู่ในบริษัทท็อปของประเทศนะวิศวะเงินเดือน12,000 ปอตีก็เลยบอกว่าโอเคคงไม่ใช่ทางของเราแหละนะครับก็รู้สึกว่ายุคนั้นเป็นยุคที่คนจบวิศวะส่วนใหญ่เริ่มออกมาทำงานและเชื่อไหมครับว่าออกมาทำงานอื่นๆที่ไม่วิศวะงานอะไรรู้ไหมที่แบบวิศวะออกมาแล้วมาทำเยอะที่สุดที่ไม่ใช่วิศวะนะแต่จบวิศวะมาทำเยอะสุดไม่ทันแบบธนาคารรู้ไหมทำไมเพราะว่าวิศวกรเก่งเลขครับเพราะฉะนั้นพอไปคิดเลขแข่งกับนายแบงค์คิดเร็วกว่าอีกหมูตู้เลยเพราะนั้นวิศวะผมเชื่อว่านะในเพื่อนๆพี่นะเกินครึ่งจบวิศวะมาทำแบงค์เยอะมาก
นะครับไม่ทำแบงก์ก็ทำบริษัทที่ปรึกษานะครับอันนี้โก้แน่โอ้ใส่สูตรผูกไทเงินเดือน 50,000 อัพเท่มากนะครับไม่ไหวแล้วเว้ยทำไงดีก็หาสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจนะครับก็คือเรื่อง international business นี่แหละนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการมากเนาะแล้วก็ใช้ความได้เปรียบในการคิดเลขเก่งเนี่ยนะครับเข้าไปสมัครแต่มีติ่งหนึ่งมันเขียนว่า international business and innovation นี่แหละคืออะไรวะ innovation ตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องนะ innovation 15ปีที่แล้วอะไรคือคำว่า innovation ก็รู้แค่ว่า innovation คือเป็นเทคโนโลยีมั้งสิ่งใหม่มั้งนู่นนี่นั่นก็ไปลองศึกษาดูสมัยก่อนยังไม่มี Google เลยนะ15ปีที่แล้วก็ถามอาจารย์บ้างนะครับปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยได้แต่พูดกันครับว่านวัตกรรมนวัตกรรมไม่มีใครรู้จักเลยว่านวัตกรรมคืออะไรนะครับในขณะเดียวกันสวีเดนณตอนนั้น 15-20 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมเป็นอันดับ1ของโลกเราก็เริ่มสนใจแล้วว่าทำไมนวัตกรรมมันถึงทำให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาดูเจริญแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับบ้านเรานี่ได้แต่พูดนะตอนนั้นนวัตกรรมนวัตกรรมคืออะไรก็ไม่รู้นะก็ตัดสินใจเลยอ่ะบินไปเรียนครับอันนี้เริ่มเศร้าแล้วนะเดี๋ยวจะเศร้าแล้ว ถึงชุดจุพีครับ ไปถึงวันที่บินไปถึงนะครับวันแรกไม่เจอคนเอเชียเลยแม้แต่คนเดียวไม่เจอฝรั่งที่พูดภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าคณะที่ไปที่สมัครไปเนี่ยก็เป็นคณะอินเตอร์เนชั่นแนลนะเป็นภาษาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ว่าคนที่นู่นเนี่ยโลกก็เงียบมาก5โมงเป็นเมืองร้างละนะครับร้านเลิ้นปิดหมดเลยแล้วจากที่บ้านเราเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยสมัยเราจบใหม่ๆปตรีเนี่ยหมูกระทะอีโอ้ไปเที่ยงคืนโอ้โหRCA โอ้น้องๆไม่รู้ทันเนาะ RCA อะไรอย่างเงี้ยนะเขาต้มโตลุ่ง 7-Eleven โอ้โหแบบเมืองไทยเราแบบแล้วไปอยู่นู่น5โมงแม่งเงียบหมดละเราก็แบบยังไงดีวะ นะครับอยู่หอแล้วก็แต่ก่อนอยู่หอที่ธรรมศาสตร์เนาะตอนที่เรียนปรตีเนี่ยขนาดตี2อ่ะหิวข้าวลงมากินข้าวที่ชายสิงเคี้ยวได้เลยอ่ะที่นู่นคือ5โมงคุณไม่ต้องกินอะไรแล้วเลิกไม่มีนะครับเศร้ามากแล้วก็คนส่วนใหญ่พูดภาษาสวีเดนทั้งที่คนสวีเดนพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนนะครับเจอหน้าเราปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแปลกไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษด้วยก็เศร้ามากเลยแรกนะครับแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนตอนนั้นสมัยพี่มันยังมี ICQ นะน้องๆไม่ทันแล้วนะครับICQ มันเป็นเครื่องมือแชทแบบแรกเลยอ่ะที่แบบกว่าจะต่อเน็ตได้มีแต่อีดออ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 ดนั่นแหละนะครับใช้ICQ คุยกับเพื่อนที่ไปเรียนต่างประเทศเช่นกันไปเรียนอยู่อเมริกาไปเรียนอยู่อังกฤษที่เป็นประเทศดังๆที่เขาไปกันทำไมเราก็เพื่อนก็ส่งรูปมาให้ดูอะไรเงี้ยทำไมมึงแบบสนุกจังวะอะไรเงี้ยทำไมเราเหงาขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนคนไทยเต็มไปหมดเลยที่อังกฤษที่อเมริกาโอ้เศร้ามากเลยอะแทบอยากจะบินกลับเลยอะว่าแบบไม่เอาแล้ววะทุนเทินอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมครับพอผ่านเวลาผ่านไปสัก2เดือนตอนนั้นพี่ไปบินไปมันเปิดเทอมประมาณเดือนตุลานะพี่ก็บินตั้งแต่สิงหาพอผ่าน2เดือนไปแล้วเนี่ยเชื่อไหมครับว่าชีวิตมันเศร้ากว่าเดิมอีกเหมือนจะดีขึ้นทำไมเศร้ากว่าเดิมเศร้าไหมฮะเพราะว่าอากาศนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเคยได้ยินคำว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนไหมครับของนอร์เวย์นอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเนี่ยอยู่แถวสแกนดิเนเวียเหมือนกันครับน้องๆหลายๆท่านไหนที่ไปก็อาจจะส่งเสียงมาบอกหน่อยเนาะว่าเราเคยไปหรือเปล่าแต่เชื่อไหมครับว่าคำว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนเนี่ยมันสว่างทั้งคืนนะแต่มันสว่างในเฉพาะตอนหน้าร้อน แต่พอเป็นหน้าหนาวครับเข้าเดือนตุลามันกลับตาลปัดเลยเพราะว่าในเดือนตุลาเนี่ยบ่าย3มันมืดแล้วครับแล้วมันก็มาสว่างทีตอน9โมงเช้านะครับชีวิตดิเพรสมากเลยรู้สึกว่าแบบโหแบบไม่มีแสงไม่มีไฟไม่มีคนนะครับตรงนี้นั่นครับก็เมื่อเราปรับตัวได้ครับอันนี้ดีขึ้นจริงละหลายๆอย่างก็ดีขึ้นแล้วก็
เราไปเห็นครับว่าวิธีการเรียนการสอนของที่นู่นเนี่ยนะครับเป็นวิธีการสอนให้คิดบอกแค่นี้เลยหลักการมีแค่นั้นและก็สอนให้เชื่อครับสอนให้คิดในที่นี้คือเขามาบอกว่ากรอบหลักคิดของนวัตกรรมของเศรษฐกิจเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นประเทศไทยก็จะบอกว่าอ่ะเวลาไปสอบอ่ะหลักคิดแบบนี้ถูกต้องตามที่สอนมาไหมคนที่ตอบว่าใช่เป๊ะหรือถอดบทเรียนออกมาที่ครูสอนแล้วก็ตอบว่าใช่เนี่ยคือถูกแหละได้คะแนนเต็มได้เกรด4ไปของที่นู่นไม่สนเลยครับสิ่งที่สอนมาเป็นแค่กรอบความคิดหรือแนวทางหรือเฟรมเวิร์คเท่านั้นเองสิ่งที่จะมาให้เกรดคือเรื่องของการเอาไปประยุกต์ใช้โดยไม่มีการปิดกั้นนะครับว่าการประยุกต์ใช้นั้นกับไอเดียของเราเนี่ยมันไม่มีถูกมีผิดเนาะแต่สามารถที่จะเอาไปทดสอบนะครับเอาทฤษฎีเอาความคิดของน้องๆ นะครับไปทดสอบกับธุรกิจจริงไปลองทำจริงอันนี้คือสิ่งที่ต่างมากนะครับจากที่พี่เรียนในประเทศไทยและที่สวีเดนครับอันที่สองคือสอนให้เชื่อว่ะสอนให้เชื่อแปลกมากไม่ได้ให้เชื่อในหมอดูนะครับแต่ว่าให้เชื่อว่าเราเนี่ยมีศักยภาพให้เชื่อว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีศักยภาพในการทำให้สังคมดีขึ้นเออแปลกนะนะเดี๋ยวจะบอกว่าเออแล้วทำไมเมืองไทยมันถึงคิดแบบนั้นไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่สองหลักนี้นะผมอยากให้ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าที่ผมเรียนที่มองสิทธิ์ก็เป็นแบบนั้นนะครับก็เป็นแนวทางที่ผมเชื่อว่าสมัยใหม่นะอย่างที่บอกโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะเพราะนั้นหลักคิดนะครับแล้วก็กรอบความคิดวิธีคิดสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้เนี่ยมันมีวันที่มันหมดอายุมันมีวันที่มันล้าสมัยนะครับอันนี้มาถึงประเทศสวีเดนเล่าให้ฟังนิดนึงนะประเทศสวีเดนเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไปว่าสมัยพี่ไปเรียนนะครับ 15-20 ปีก่อนเนี่ยเขาเป็นประเทศเบอร์หนึ่งนะของการสร้างนวัตกรรมนะครับปีที่พี่ไปเรียนเป็นเบอร์หนึ่งปี2019ซึ่งก็ไม่ได้นานมานี้นะครับ3ปีก่อนเขาก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เช่นกันนะครับไม่น่าเชื่อเนาะว่าเอ๊ประเทศที่เราอาจจะรู้จักเขาน้อยมากเลยรู้จักแต่อีเกียรู้จักแต่สลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับแต่ว่าทำไมประเทศเขาถึงมีนวัตกรรมที่สูงขนาดนี้นะครับลองดูในอันดับนะครับจะมีสวีเดนฟินแลนด์เดนมาร์กนะครับเนเธอร์แลนด์ซึ่งอยู่ในยุโรปตอนบนทางซ้ายทางนั้นเลยนะครับมีบริษัทที่ใช้คำว่า very innovative นะครับก็คือ IKEA นะครับ Sweden Siemens โทษนะครับแล้วก็ Volvo ABB Ericsson พวกเนี้ยเราน่าจะคุ้นชินแต่จริงๆเขามีอีกหลายร้อยบริษัทโดยเฉพาะกลุ่ม Startups นะครับที่เจริญเติบโตมากแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับ GDP ได้มหาศาลนะครับพี่เล่าให้ฟังเฉพาะ Volvo แล้วกันเพราะ Volvo เป็นบริษัทที่พี่เคยไปทำงานด้วยที่นู่นตอนนี้พี่จบแล้วนะครับพี่เคยไปทำงานอยู่ที่ Volvo Construction Equipment นะครับที่ทำเรื่องของไอ้รถแบ็คโฮรถขุดรถเจาะต่างๆที่ Volvo แล้วพี่ก็เคยไปทำนวัตกรรมให้เขาครับหลักคิดของบริษัทที่เป็นสวีเดนเนี่ยเขามุ่งเน้นกำไรนะแต่เขาไม่ได้มุ่งเน้นกำไรเป็นอันดับ1และอันดับเดียวอย่างเดียวเขาบาลานซ์กันระหว่างการมุ่งเน้นกำไรนะครับการมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนนะครับการมุ่งเน้นให้สังคมดีขึ้นและสำคัญที่สุดคือการมุ่งเน้นให้กับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถูกผลักดันไปพร้อมๆกันซึ่งต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิงนะครับบ้านเราเนี่ยกำไรเบอร์หนึ่งทุนนิยมเบอร์หนึ่งนะทุนนิยมเบอร์หนึ่งทุนนิยมเบอร์หนึ่งทุนนิยมเบอร์หนึ่งพวกชั้นเบอร์หนึ่งนะครับธุรกิจอุปถัมภ์รู้จักเน็ตเวิร์คเครือข่ายในบ้านเรานะครับอันนี้นี่คือความแตกต่างซึ่งจะถ้าน้องๆเห็นในรูปนี้ไม่มีประเทศไทยอยู่ในอันดับนวัตกรรมของโลกเลยนะหายไปเลยไม่มีเลยนะครับทำไมเออนี่เป็นคำถามทำไมล่ะทำไมมันเป็นแบบนั้นเพราะต้องบอกว่าประเทศสวีเดนนี้เล่าให้ฟังนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในสไลด์ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นรัฐสวัสดิการนะครับเมื่อเช้าดร.นัท
พี่นัทของเราเนี่ยก็น่าจะเล่าเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของเกี่ยวกับสังคมการเมืองนะเพราะพี่นัทก็เป็นส.ส.ที่มีประสบการณ์ตรงพี่เองพี่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองมากนะครับแต่ว่าพอเข้าใจบริบทบางอย่างเช่นเรื่องของรัฐสวัสดิการเป็นต้นครับน้องๆเชื่อไหมว่าประเทศสวีเดนเก็บภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ให้ทายกี่เปอร์เซ็นต์วิธีกรเราทราบไหมกี่เปอร์เซ็นต์20นะครับ20มากหรือน้อยกว่าบ้านเรา35สูงสุดบ้านเรา35สูงสุดแต่ว่าโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ10ซัมติงบ้านเราสวีเดนเท่าไหร่ถ้าประเทศไทย35สวีเดนน่าจะอยู่ที่50ใช่50%ถูกต้องเก่งมากไม่แน่ใจน้องๆทางบ้านพอทราบไหมแต่น้องๆก็มีคอมเมนต์มานะคะพี่แชมป์น้องบอก40 20 50%ครับสมมุติพี่เงินเดือน 10,000 พี่ต้องเสียให้รัฐ 5,000 เอาอะไรกินวะแต่แรกก็ส่วนเดียวกันก็น่าจะคุ้มใช่ไหมแล้วรู้ไหมครับว่าอีกอันหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักของประเทศสวีเดนที่ทำให้เขาสร้างนวัตกรรมได้คือเรื่องของการเก็บภาษีไป50ใช่ไหมเขาซอย 50% นั้นครับออกมาเป็น2ก้อนก้อนที่1 30% เขาไปจ่ายให้กับท้องถิ่นที่น้องๆอยู่สมมุติว่าผมอยู่เชียงใหม่ผม 10,000 ใช่ไหมเงินเดือน 10,000 ใช่ไหม 5,000 พี่ถูกหักไปเรียบร้อยแล้วให้กับรัฐนะครับแต่รัฐเนี่ยเอาไปจัดสรรปันส่วน 30% จ่ายให้เชียงใหม่และ 20% ถึงมาเข้ารัฐบาลวิธีคิดเขาเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาถิ่นท้องถิ่นต่างๆที่อยู่เขาถึงมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญไม่ต่างกับเมืองหลวงนะครับแล้วอีก 20% ล่ะที่ไปส่งให้กับทางรัฐบาลรัฐบาลนั้นเนี่ยก็เอาไปทำเรื่องของสวัสดิการที่เป็นพื้นฐานของทั้งประเทศนะครับเพราะนั้นสวีเดนก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรมี return back กลับมาถึง2เรื่องมากลับมาที่ประชาชนคือท้องถิ่นแข็งแรงนะครับโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นแข็งแรงนะครับไม่มีถนนที่มีหลุมบ่อแบบบ้านเราเลยแม้แต่จะหลุมเดียวผมไม่เคยเห็นเลยนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับและมีอีก 20% นั้นที่รัฐบาลทั้งหมดเนี่ยให้เกี่ยวเรื่องการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของอาชีพนะครับเพราะนั้นการศึกษาสุขภาพอาชีพเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องปากกัดตีนถีบดิ้นรนตายนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราห่วงท้องไส้ตัวเองน้อยลงนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะ contribute หรือว่ามีส่วนร่วมกับการทำให้สังคมหรือการทำให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นนี่คือหลักคิดที่อาจจะต่างกันจากบ้านเราพอสมควรอันนี้เล่าให้ฟังว่าทำไมประเทศสวีเดนถึงเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมสูงมากนะครับอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงเดี๋ยวไปแย่งพี่นัทพูดเมื่อเช้านะแต่จริงๆ เขาบอกว่านวัตกรรมกับประชาธิปไตยมาคู่กันเสมอนะเพราะว่าเมื่อคุณเกิดประชาธิปไตยแบบแท้จริงประชาธิปไตยที่แท้ทรูนะครับมันทำให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงมีการมีส่วนร่วมแบบเท่าเทียมเหล่านั้นเนี่ยมันถึงเกิด cross idea cross การทำความร่วมมือในทุกภาคส่วนแบบที่บ้านเราก็พูดอยู่ทุกวันเนี่ยง่ายขึ้นและเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิงนะครับก็อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนะครับว่าเขาเน้นไปที่เรื่องของเห็นไหมครับว่าประเทศเขาเน้นไปที่ welfare state นะครับเรื่องของ LGBT เนี่ยโหขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังมากนะไม่ใช่ว่าปากว่าตาขยิบนะบอกอยากได้ความเท่าเทียมแต่ยังบูลลี่เพื่อนอยู่เลยเป็นต้นนะครับหรืออย่างเฟมินิสต์เนี่ยเขาเคารพมากในมุมของความเท่าเทียมของด้านเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉพาะเฟมินิสต์อย่างเดียวนะก็ LGBT ก็ทำเหมือนกันนะครับนั้นความเท่าเทียมประชาธิปไตยสำคัญมากสำหรับคนสวีเดนนะครับเชื่อไหมครับว่าผมเคยทำงานที่สวีเดนนะผมก็เคยมีบัตรคล้ายๆเหมือนภาษีบ้านเขาอะแค่น้องๆเป็นคนสวีเดนแล้วมี ID ของประเทศเขาอะนะน้องๆก็สามารถที่จะรู้เงินเดือนของคนอื่นได้เลยนะเพราะว่าเขามีความเท่าเทียมสูงจริงๆแล้วความเหลื่อมล้ำเขาต่ำนะเพราะนั้นคุณสามารถที่จะเอา ID เพื่อนไปเช็คได้เลยว่าเขามีรายรับเท่าไหร่แล้วเขาจ่ายภาษีเท่าไหร่ภาครัฐหน่วยงานนี้ได้รับงบมาเท่าไหร่จ่ายภาษีเท่าไหร่ถึงขนาดนั้นนะครับ
ะนั้นมันเป็นนอร์มทางสังคมซึ่งบ้านเราก็อาจจะมีความยากในการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาพี่รับเงินเดือนขนาดซองยังเขียนว่ารับเฉพาะเลยห้ามแชร์เพื่อนเห็นเลยค่ะซึ่งก็เป็นความเป็นบรรทัดฐานนะที่ต่างกันเราอาจจะไปเปลี่ยนเป็นแบบเขาเลยทันทีคงเป็นไปไม่ได้แต่อันนี้เล่าให้ฟังถึงบริบทที่ต่างกันนะครับอีกอันนึงที่ต่างมากเลยคือเรื่องของเวลาเรื่องของความขยันเราไม่ได้บอกว่าเขาขี้เกียจ นะแต่เขาแบ่งแยกชัดเจนระหว่างการทำงานและเวลาครอบครัวและเวลาส่วนตัวตอนที่พี่ทำงานที่นู่นเนี่ย4โมงบอสพี่จะเดินมาที่โต๊ะทำงานทุกคนแล้วบอกว่า you go home and you are late คือมึงกลับบ้านไปซะเลทแล้วนะต่างกับประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงคือประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณยังกลับบ้านก่อนนาย คือไอ้นี่โดนหมายหัวละแล้วถ้าคุณไม่ลาพักร้อนเลยคุณคือได้เบี้ยขยันนี่ประเทศไทยนะแต่ประเทศสวีเดนเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับถ้าคุณไม่ใช้พักร้อนตามโควต้าที่คุณได้รับจัดสรรแต่ละปีคุณจะโดน HR เรียกไปถามว่าทำไมไม่พักร้อนมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรกับที่บ้านไหมกับตลปัดอย่างสิ้นเชิงนะครับอ่ะก็ฝากน้องๆไว้ครับเนี่ยที่พี่เปิดอยู่เนี่ยคือเขาเรียกคติพจน์ใช้คำว่าคติแล้วกันคติในการใช้ชีวิตของคนสวีเดนเรียกว่าลากอมนะครับลากอมเนี่ยคล้ายๆเหมือนวิถีเซนวิถีพอเพียงแบบบ้านเราเนี่ยคือไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์นะครับแล้วก็พอเพียงจริงๆแต่อย่าลืมเขาพอเพียงได้นะเพราะว่ารัฐเขาเลี้ยงอ่ะนะครับไม่น้อยไม่มากจนเกินไปนะครับมีคำว่าฟิก้าด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันนะฟิก้าเนี่ยเป็นศัพท์ที่สมมติว่าเราทำงานสักหนึ่งชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าโหลดละปวดหัวไม่ไหวแล้วขอเดินไปฟิก้าหน่อยบอกนายขอเดินไปฟิก้าฟิก้าแปลว่าเดินไปจิบกาแฟเพื่อพักสมองซึ่งสามารถทำได้ทุกชั่วโมงเป็นต้นนะครับเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีคิดที่ทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นนะครับโอเคได้สัญญาณมาบอกว่าให้เราพักสัก10นาทีใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตพัก10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าเฮ้ยเข้าเรื่องละนวัตกรรมและเรื่องของการสร้างอาชีพนะครับว่ามันจะได้ไปยังไงพร้อมกันเดี๋ยวพักสักครู่ครับโอเคน้องๆบอกกำลังอินเลยค่ะพี่แชมป์เอาเลยโทรห้ากันพัก5นาทีไหมเมื่อกี้ใช้คำว่าอะไรฟิก้าใช่ไหมครับงั้นพี่ต้องขออนุญาตน้องๆไปฟิก้าไปฟิก้า5นาทีไปเข้าน้ำก่อนครับผมคุยกันกำลังอินนะครับขอบคุณครับสนุกมากแต่ก็เป็นประโยชน์กับน้องๆจริงๆนะครับห้ามออกจากซูมนะครับย้ำน้องๆห้ามออกจากซูมนะครับจำนวนน้องลดลงทำพี่ใจหายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาพบกันในอีก5นาทีข้างหน้านะครับสักประมาณบ่าย2 15ครับประมาณบ่าย2 15นะคะชอบมากค่ะฟังเพลินๆโอเคครับบ่าย2 15แล้วเรามาพบกันนะครับกับพี่แชมป์คนเดิมนะครับพี่แชมป์ไม่หนีไปไหนวิทยากรมีกำลังใจและน้องๆชมขนาดนี้แล้วเจอกันนะครับ
รเอกพจน์กงเรียนครับแล้วก็อาจารย์เมจิรสธรตู้บันเทิงค่ะวันนี้อาจารย์พี่เอกกับอาจารย์พี่เมจิเป็นตัวแทนของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมาเปิดบ้านของเราให้น้องๆรู้จักกันค่ะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทำความรู้จักกับวิทยาลัยของเราก่อนนะครับว่าเราก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่วันนี้เราถึงจับพัดจับภูก็ได้มาทำงานด้านการศึกษาเป็นเกี่ยวกับพวกพัฒนาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการประชารัฐค่ะที่นี่จะเหมือนกับให้เรามีแบบ mindset ที่ open ที่จะแบบว่ารับหลายๆอย่างเข้ามาเพื่อหาตัวตนของตัวเองปิมก็จะเริ่มค้นพบแล้วว่าโอเคเราชอบงานโฆษณาชอบงานที่เกี่ยวกับสายบันเทิงเราก็จะพยายามที่จะเดินไปในสายนั้นๆ นะคะจนกระทั่งพอเราเดินไปถึงจุดนึงปุ๊บเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรคะพอเราได้ทำงานในสิ่งที่เรามีความสุขอะค่ะมันก็จะไปได้เองใช่จนกระทั่งได้มาอยู่ในจุดที่เราแฮปปี้ที่สุดมันนี่แหละคือการเรียนที่เป็นจริงครับเรียนไปทำงานไปสำคัญมีตังค์ใช้ด้วยค่ะเกิดขึ้นที่นี่หลายเคสมากมีเวลาให้เราแบบสนใจมาเยี่ยมมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนวัตกรรมสังคมนะคะจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมที่พานักศึกษาเราออกไปนอกห้องเรียนหลากหลายมากค่ะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นกรณีงานประจำเขาเรียกว่าปีละ2ครั้งนวัตกรรมไปกันนะคะทีละ 20-30 คนครั้งนี้จะไประนองไปค่ายคนคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นก็อยากไปหาประสบการณ์แล้วก็อยากไปช่วยพี่น้องคนไทยพลัดถิ่นด้วยค่ะอยากให้น้องๆเข้ามาเรียนไม่ใช่อะไรนวัตกรรมสังคมครับเพราะคณะเราเป็นครอบครัวครับทำอะไรก็ทำเป็นครอบครัวครับพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะรุ่นพี่รุ่นน้องปี1ปี2ปี3ก็ไปร่วมด้วยช่วยกันไทยพักถิ่นบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของค่ายไทยพัฒน์ถิ่นนั่นเองนะคะซึ่งในวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมของเราเนี่ยมีค่ายอีกมากมายเลยวิทยาลัยของเราอยู่ที่ตึก3อันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนเนาะของน้องๆทั้งหลายนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วที่มอรังสิตที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมของเราเราก็จะได้เจอกับบรรยากาศอย่างนี้เนาะคึกคืนมีความสุขรู้ไหมครับว่าเรามีคอมมอนรูมด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งห้องที่แบบเป็นห้องที่ให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยมารีแลกซ์แฮฟฟันนะคะแล้วก็ห้องด้านในนี้ก็จะเป็นห้องพักครูห้องของอาจารย์เอกกับอาจารย์เมจินั่นเองเดี๋ยวเรามูฟไปที่ห้องเรียนห้องอื่นกันดีกว่าค่ะอาจารย์เอกเราไปแอบดูดีกว่าแอบดูก่อนนะคะเรามีช่องเล็กๆรู้ไหมช่องเล็กๆเอาไว้ทำไมค่ะเอาไว้ทำไมคะเอาไว้แอบดูอาจารย์ว่ามาหรือยังนะครับก็วิชานี้เป็นวิชานวัตกรรมการทำธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมนี่มันคืออะไรครับอาจารย์ผู้ประกอบการทางสังคมผู้ประกอบการทางสังคมเนี่ยก็คือมันถ้าเรามองง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเราทำธุรกิจนั่นแหละนะครับแต่ว่าการทำธุรกิจของนวัตกรรมสังคมเนี่ยนะครับก็คือการทำธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักในการแก้ปัญหาสังคมนะครับเอาให้ง่ายกว่านั้นเลยก็คือถ้าเรายิ่งรวยในการทำธุรกิจนะครับสังคมนะครับยิ่งได้รับการแก้ปัญหามากขึ้นนั่นคือปรัชญาของการประกอบการทางสังคมคือเราแบบว่าคิดเองขึ้นมาเลยอะค่ะว่าจะทำอะไรแล้วก็จะผลิตแบบไหนจะใช้วัตถุดิบแบบไหนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ทางกลุ่มเราอะค่ะเลือกที่จะทำแซนด์วิชแล้วก็ขายในราคา30บาทนะคะแล้วก็ยึดตามหลักว่าถ้าธุรกิจของเราอยู่ได้สังคมก็ต้องอยู่ได้อะค่ะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมก็ส่วนใหญ่จะพานักศึกษาไปทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมกิจกรรมระดมทุนแล้วก็นำรายได้ไปพัฒนาสังคมค่ะอาจารย์สอนให้ทำธุรกิจพอเราได้กำไรมาเราก็เอาส่วนที่ได้กำไรไปพัฒนาสังคมแล้วเก็บบางส่วนไว้การเรียนการสอนในคณะนวัตกรรมสังคมนะคะก็จะแบบเน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีไม่เน้นท่องจำมากค่ะเหมือนในคลาสเรียนก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ได้ค่ะเพราะคณะนวัตกรรมสังคมของเรานะคะไม่มีครูแต่เราเน้นเรียนรู้ร่วมกันค่ะ อาจารย์นะคะเป็นคำสั้นๆที่ได้ใจความเทอมหน้าต้องมาเจอกับพวกเราทั้ง3คนแล้วก็เป็นพี่ข้างหลังนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่บ๊ายบายน้องๆหน่อยบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันเทอมหน้านะคะเหมือนมอลสิทธิ์มันมอลสิทธิ์ย่าเหมือนมอลังสิต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 ยาเหมือนมอลังสิตเหมือนมอลังสิตอ่ะ
ต้องมาลุ้นว่าเขาจะเลือกคุณไหมเราขอเสนอให้คุณเลือกเองเลือกที่จะคิดก่อนทำขอโทษหรือทำก่อนคิดก็ได้เลือกที่จะติ่งก่อนมาเรียนบอบซัมช็อปพีจ้ะถ้าบักหรือเรียนแล้วเป็นติ่งก็จัดไปเลือกที่จะเรียนก่อนเล่นจบเลยจบเลยจบเลยดิเออหรือเล่นในเวลาเรียนก็ไม่ผิดเลือกที่จะสร้างตัวตนจนเป็นอาชีพให้ดังปัวปังปุริเย่เลือกที่จะเทคแคร์หรือจะถูกเทคแคร์บ้างก็น่ารักนะเลือกแบบคอวอยอก็แค่คำนวณวิเคราะห์และแยกแยะพลังงานเลือกเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเติบโตไปพร้อมกันเลือกได้มากกว่า130หลักสูตรกับทุนการศึกษาอีกมากมายอยากเลือกแบบไหนคุณเลือกเองได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเพราะมหาวิทยาลัยรังสิตไม่ได้เปิดให้เราใช้แค่เวลาเรียนที่นี่เป็นที่ทดสอบจิตใจเป็นที่ให้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงเป็นที่ให้พักคุ้มเป็นที่ให้พักผ่อนเป็นที่ให้พักใจบางทีก็พักซะจนเหมือนบ้านเกินไปให้เราได้ทำเพื่อส่วนรวมเป็นที่ให้สะสมพลังงานโหสะสมซะเยอะเชียวเป็นที่ติวตอนใกล้เดดไลน์เป็นที่ให้พักเวลาต้องการความสงบเป็นที่ให้ค้นหาตัวเองเป็นที่ทำสปาส่วนตัวพร้อมความบันเทิงแบบที่ไม่มีใครเหมือนบางทีก็เป็นที่สำหรับคนพิเศษเพราะที่นี่เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัยที่เปิดพร้อมใช้24ชั่วโมงจะเวลาไหนก็แวะมาได้ที่ม.รังสิตสวัสดีผมชื่อสมาร์ทผมเป็นคนไนจีเรียและแน่นอนว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านเกิดผมผมอยู่ที่ไหนนะเหรอวิทยาลัยนานาชาติมอรังสิตครับและนั่นก็คือ God's Will เพื่อนซีผมเอง I'm just a part of it of course I never been there เขาเป็นคนเฟรนลี่ขี้แกล้งแต่บางทีก็ขี้แกล้งเกินไปและคนนี้ก็คือทีทีคนนี้แหละครับที่พาพวกผมอยู่รอดที่นี่ได้อ๋อมันเกี่ยวเวลาอันนี้วันนี้เล่นกูมา
udah deh. Nah, kayaknya ada yang nak kawan. Nah, when I back to school, I can rugi. Di waktu itu gak apa-apa. บินมาเรียนตั้งไกลมันก็ต้องมีอะไรดึงดูดให้มากันนั่นแหละก็สาวที่นี่ออกจะสวยขนาดนี้แม่ wow. มาเรียนที่นี่ผมได้เจอคนมากมายมาจากหลายเชื้อชาติตอนแรกก็คิดว่าเข้ากันไม่ได้แต่ผิดคาดเลยเราเข้ากันง่ายเกินไปด้วยซ้ำทุกคนที่นี่ดีมากเป็นกันเองสุดๆแม้กระทั่งอาจารย์ All right guys welcome to my classmarketing IMC integrated marketing เวลาเรียนผมจริงจังมากครับทุกคนช่วยกันเสมอส่วนเวลาเล่นก็จริงจังไม่แพ้กันครับจนบางครั้งก็อาจจะมีเข้าเรียนสายกันบ้าง Come on ที่นี่สอนให้ผมรู้จักกับ3สิ่งครับ1การเคารพผู้อื่น2การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและ3การมีส่วนร่วมในสังคมและการที่ได้เรียนที่นี่ทำให้ผมมีความสุขมากครับถ้ามีโอกาสให้เลือกอีกครั้งไม่ว่าจะอีกกี่มหาวิทยาลัยทั่วโลกผมก็จะเลือกมาเรียนที่นี่รังสิต University International College กลับมาแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าน้องๆมีใครหายไปกับช่วงที่ผ่านมาครับยังอยู่กดหนึ่งให้พี่หน่อยค่ะอ้าวกิบเงียบกิบเงียบเงียบเลยอ่ะน้องๆมาแล้ว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 อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้โหเดี๋ยวเราต้องรีบส่งให้พี่แชมป์ดีกว่าเนาะเพราะน้องรู้สึกว่าเหมือนจะเบื่อหน้าแล้วพี่แชมป์แอบน้อยใจอยู่นิดๆนะครับแต่ก่อนที่จะส่งนะครับทีมงานกับติ๊กมาว่ารายชื่อน้องๆนะครับทางทีมงานได้ของรางวัลเมื่อเช้ามาแล้วนะครับให้น้องๆตรวจสอบรายชื่อของตัวเองนะครับแล้วทักไปที่ไลน์ไลน์กรุ๊ปไลน์กรุ๊ปโอเอ็นดับเบิลอีเอ็นครับไลน์โอ้นี่เหมือนเดิมเลยแจ้งชื่ อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะให้เรียบร้อยนะครับใครไม่แจ้งมานะครับอดค่ะยึดนะครับยึดคืนครับยึดคืนไปตรวจสอบรายชื่อได้ในช่องแชทของซูมได้เลยนะครับกดที่ช่องแชทซูมได้เลยพี่ฟาร์มส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะพี่แชมป์พร้อมที่จะคุยกับน้องๆต่อแล้วใช่ไหมครับพี่แชมป์พร้อมแล้วพร้อมไปแบบเราต้องรีบส่งแล้วค่ะเดี๋ยวแจ้งพี่จะโดนหนักแล้วโอเคครับให้น้องๆไปฟังเรื่องสนุกสนานจากพี่แชมป์ต่อได้เลยนะครับส่งต่อพี่แชมป์เลยครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาแชร์สกรีนอีกรอบเนาะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้จะเข้าเรื่องแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ นะครับใครที่จบมาแล้วอยากจะมีอาชีพของตัวเองนะครับมีเศรษฐกิจมีอะไรนะมีธุรกิจดิจิทัลนะครับเป็นสตาร์ทอัพเป็นอะไรหรือว่าแม้แต่บางท่านที่คิดว่าจะเข้าไปทำบริษัทเอกชนหรือรัฐเองก็ตามแต่เนี่ยพี่ว่าถ้าเรามีความรู้พื้นฐานเรื่องนวัตกรรมแล้วก็การนำไปใช้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะครับอันนี้พิมพ์มาสักนิดหนึ่ง innovation หรือนวัตกรรมเนี่ยคืออะไรครับนะให้เวลาครึ่งนาทีเป็นคำถามปลายเปิดเนาะมาแล้วนะสิ่งประดิษฐ์ใหม่ไม่ใช่ย้อนยุคมาตึกก็รู้ก่อนนะครับเร็วเชียวมีอีกไหมคะอากูอาจจะผิดก็ได้นะก็ลองพิมพ์เข้ามาครับไม่มีถูกมีผิดเนาะนวัตกรรมใหม่ๆการนำสิ่งใหม่ๆอาจเป็นแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีนำกลับมาใช้นี่ไหมครับนี่ไหมพัฒนาดัดแปลงพี่มาก็ต้องให้พี่แชมป์เฉลยค่ะรู้ว่าไม่รู้ว่าเราต้องให้เป็นคนที่จบอินโนเวชันจากประเทศสวีเดนมาเฉลยเนี่ยปัญหาคือเน็ตมันค้างแล้วเนี่ยติดปัญหาไม่เป็นไรเนาะแนวคิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถือเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้พิมพ์เข้ามาครับรวมเข้ามาการพัฒนาอะไรใหม่ๆนะครับขออีกทีนี่น้องมาถึงให้พัฒนาพิธีกรด้วยนะ
กันนะนวัตกรรมมาใช้เพื่อความขี้เกียจเฮ้ยเพื่อความสะดวกสบายมีไม่ติดเงินได้ใช่ไหมพี่ฟาร์มเคยได้ยินคำหนึ่งครับนวัตกรรมเกิดขึ้นได้จากคนขี้เกียจครับยังไงคะพี่ฟาร์มคนขี้เกียจเขาขี้เกียจทำไงพี่ก็ต้องหาอะไรมาทดแทนการทำงานของตัวเองไงครับพี่แบมอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับต้องถามพี่แชมป์นะฮะอันนี้เราลองมาดูกันไม่เป็นไรไม่มีถูกไม่ผิดแต่ว่าอันนี้ดักไว้ละเรียบร้อยเพราะว่าเวลาไปบรรยายที่ไหนเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้สิ่งใหม่นะครับสิ่งประดิษฐ์สิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเทคโนโลยีนะครับ Thailand 4.0 เนี่ยบ่อยมากเลยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มน้อยลงแล้วเพราะว่าเริ่มไม่ค่อยเชื่อถือแล้วอะไรมันคือ Thailand 4.0 วะ Digital ใช่แน่นอนนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้อะไรอะไรก็แอปเนาะพัฒนาอะไรก็ต้องมาเจอที่แอปประจำเลยภาครัฐนี่มีแอปอยู่ประมาณสัก 2-300 แอปมั้งผมว่าน้องๆไม่มีใครมีอ่ะแอปของภาครัฐอ่ะอย่างเก่งก็หมอพร้อมถูกไหมจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่เลยครับไม่ใช่นวัตกรรมเลยอ่ะงงมากเมื่อกี้เราเมื่อกี้ท่านแรกน้องท่านแรกบอกว่าสิ่งประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวจะถามเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันไม่ใช่นวัตกรรมนะครับเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยจริงๆในนิยามนะครับมันมี2ประเทศที่ให้นิยามต่างกันคือประเทศแถบยุโรปพี่เนี่ยเป็นสายยุโรปกับประเทศแถบอเมริกานะครับที่ให้นิยามของ innovation ที่ค่อนข้างต่างกันนะครับอเมริกาเนี่ยจะเน้นที่เรื่องของ technology innovation แล้วก็ business innovation นะครับอะไรก็ตามแต่ที่เป็น high tech เป็นอะไรอเมริกาจะ treat ว่ามันเป็นนวัตกรรมนะครับแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาผ่านมา10ปีเริ่มตกลงกันได้ละนะครับว่านวัตกรรมคืออะไรนะครับเขาบอกว่านวัตกรรมเนี่ยก็คือ3สิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ new product นะครับ new service บริการแบบใหม่หรือจะเป็น new process คือกระบวนการแบบใหม่ก็ได้นะครับสำคัญที่สุดเลยอย่างเดียวของ innovation ที่ทุกคนตกลงกันคือมันต้อง scale ได้ scale ได้คือขายได้ขายแล้วบริษัทโตขึ้นขายแล้วต้นทุนน้อยลงขายแล้วกำไรมากขึ้นนะครับและเพื่อไม่ให้ยุโรปกับอเมริกาตีกันเขาบอกว่านวัตกรรมเนี่ยไฮเทคหรือไม่ไฮเทคก็ได้ตั้งแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปจนถึงเทสลาหรือดาวเทียมอะไรก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่เป็นนวัตกรรมทั้งสิ้นแต่มีข้อแม้อย่างเดียวคือแต่ต้องทำให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนะอันนี้เป็นแต่นะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วนวัตกรรมมี3อย่างคือผลิตภัณฑ์ใหม่ทำใช้งานแล้วมันดีขึ้นอ่ะ desirable นะครับประทับใจดีจังเลยใช้แล้วดีอ่ะ feasibility ทางด้านขวาคือผลิตออกมาแล้วคุ้มค่าว่ะคุ้มค่าคือขายได้อ่ะขายได้แล้วก็มีกำไรเนาะอันสุดท้ายอันล่างสุดเรียกว่า viability viability คือมันต้องเป็นสินค้าหรือ product ที่มันอยู่ยั่งยืนยงได้อ่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะไม่ใช่แบบ3วันตายไปเป็นต้นนะครับอี3อันนี้ขัดอยู่ตรงกลางเรียกว่า innovationตัวอย่างนะครับนี่เล่าให้ฟังนะครับ innovation เนี่ยสามารถมาจากจุดเจ็บเมื่อกี้บอกไปแล้วจุดเจ็บของอะไรจุดเจ็บของผู้บริโภคครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นอันบนสุดคืออะไรเอ่ยคือเราเคยโบกแท็กซี่เราแท็กซี่มันไม่ไปนะหงุดหงิดมั้ยเนี่ยจุดเจ็บมั้ยเจ็บมากเลยอ่ะหรือไปแล้วบางทีมันก็กงราคานะจุดเจ็บทั้งนั้นเลยอ่ะใช่มั้ยน้องๆใช้ Grab ง่ายกว่ามั้ยรู้ราคาล่วงหน้าไม่มีทางปฏิเสธเสร็จปุ๊บคุณก็กดเรียกคนใหม่ได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเดินโบกตามข้างทางนะครับนี่จุดเจ็บนะจุดเจ็บของผู้บริโภคอันที่สองคือจุดเจ็บของตลาดว่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับโควิดมา Grab บังเกิดทำไมล่ะGrab เนี่ยถึงขั้นว่าแต่ก่อนทำแท็กซี่อย่างเดียวนะตอนนี้แตกออกมาอีกบริษัทเลยทำ Grab Bike อย่างเดียวเลยเพราะกำไรดีกว่า Grab Taxiเนื่องจากอะไรเพราะว่าโควิดมาคนออกไปกินข้าวไม่ได้จุดเจ็บไหมแล้วไม่ใช่เจ็บของลูกค้าอย่างเดียวนะมันเจ็บทั้งตลาดอ่ะตอนนี้ Grab Bike โตแบบ30เท่าอ่ะถ้าพี่จำตัวเลขไม่ผิดนะภายในระยะเวลาอันสั้นมากๆนะครับ
อันที่3นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นจุดเจ็บนะแต่มันเป็นการฟอร์สหรือเป็นแรงขับเคลื่อนจากเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นอันนี้ปลั๊กถ้าน้องๆเคยไปต่างประเทศเนาะเคยไปต่างประเทศบ่อยๆจะเห็นว่าฉันต้องมี universal plug สักอันหนึ่งอะที่มันจะต้องเสียบได้ทุกรูเป็นต้นนะเพราะว่าปลั๊กแต่ละอันมันไม่เหมือนกันเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีแวดล้อมซึ่งมันต้องทำให้เกิด universal plug ขึ้นมาเพราะว่ามันต่อกันไม่ได้มันวุ่นวายไปหมดเลยเทคโนโลยีทุกอย่างมัน force ให้ต้องเกิดแบบเนี้ยนะครับเป็นต้นหรือตอนนี้เราอย่างพวกเราใช้โทรศัพท์มือถือกันเดี๋ยวบางคนเป็นตัว C บ้างบางคนเป็น iPhone บ้างบางคนประกอบเป็น USB บ้างวุ่นวายเหลือเกินมันเลยเกิดอะแดปเตอร์ขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมอย่างหนึ่งเช่นกันครับอันสุดท้ายเลยคือจุดเจ็บแต่ธุรกิจเราเองนี่แหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันบริหารยากมันไม่สะดวกมันไม่มีประสิทธิภาพจัดอย่างเมื่อก่อนนะครับ Amazonที่ขายของเนี่ยก็ไม่ต่างจากไปรษณีย์ไทยบ้านเรานะที่ของเป็นลังๆเยอะแยะไปหมดแล้วพนักงานเขาก็หาของไม่เจอเขาบอกว่าโอเคเฮ้ยการที่เขาจะเอาคนคนนึงเนี่ยมานั่งหาของตามบาร์โค้ดที่เขาสแกนเอาไว้เนี่ยใช้เวลามหาศาลใช้คนมหาศาลนะครับต้นทุนทางด้านคนของต่างประเทศก็แพงมากโอเคลองได้เฮ้ยทำยังไงดีให้มีการบริหารจัดการภายในที่สามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดต้นทุนลงเขาก็เลยดีไซน์เอาหุ่นยนต์ที่สามารถซอร์สเอาสินค้าต่างๆในโกดังของ Amazon เนี่ยแล้วก็เอาไปจ่ายได้นะครับเออร์เรอร์น้อยลงเยอะมากแล้วก็ประหยัดเวลาลงไปได้หลายเท่านะครับนี่เป็นตัวอย่างประมาณ4ด้านของการคิดค้นนวัตกรรมจากจุดเจ็บเนี่ยเรียนกับพี่ไม่ต้องจำอะไรเยอะนะจำแค่ว่า innovation ประมาณจุดเจ็บอะแล้วจุดเจ็บนั้นต้องขายได้จบละมีแค่นี้เองนวัตกรรมง่ายมากเลยนะครับคราวนี้มีคำถามมาจากทางก่อนที่จะมาบรรยายบอกว่าอยากให้เน้นเรื่องเพราะว่าอยู่กระทรวงดิจิตอลได้เลยเดี๋ยวจะบอกว่าดิจิตอลและนวัตกรรมมันเกี่ยวข้องหรือมันต่างกันแบบไหนใช่ไหมเมื่อเห็นเมื่อจะถามพี่เมื่อตอนมีคำถามอะไรแบบที่ติดอยู่ในใจไหมว่าดิจิตอลกับนวัตกรรมมันเป็นยังไงนะพี่อะไรเงี้ยเมื่อกี้เล่านวัตกรรมไปละในใช่ยุคดิจิตอลเลยครับอินโนเวชันมันเกี่ยวกันยังไงครับมันทำไมมันต้องมาเชื่อมโยงซึ่งกันและกันหรือมันสามารถขาดออกจากกันได้ไหมครับโอเคเป็นคำถามที่ดีครับต้องบอกว่าดิจิตอลเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเนาะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีครับเมื่อกี้เราเคยเมื่อกี้จำได้สไลด์จำได้ไหมที่เราบอกว่าเฮ้ยคนนี่บอกเยอะๆอ่ะมีแอปบ้างมีไฮเทคเทคโนโลยีบ้างพี่บอกแล้วว่าล้วนแล้วแต่ไม่ใช่นวัตกรรมที่ดีนะเพราะฉะนั้นหลักพี่บอกงี้ก่อนว่า innovation กับนวัตกรรม innovation กับดิจิทัลเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าดิจิทัลมันคือเทคโนโลยีเมื่อกี้บอกไปละแต่ดิจิทัลที่ดีต้องเป็นดิจิทัลที่มีหลักคิดเดียวกับ innovation คือต้องเป็นดิจิทัลที่เกิดจากจุดเจ็บเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณผลิตดิจิทัลอะไรออกมาดิจิทัล product บางอย่างเช่นคุณผลิตแอปพลิเคชันออกมาแล้วคุณไม่ได้ใช้หลักคิดว่าแอปพลิเคชันนั้นมันไปตอบจุดเจ็บของใครก็ตามแต่ไม่ได้มันไปตอบไม่ได้อะสักพักหนึ่งแอปพลิเคชันนั้นจะตายไปนะครับเพราะนั้นหลักคิดในการใช้innovation มาพัฒนา digital product ถึงเป็นพื้นฐานที่เขาเรียกว่าอะไรที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมี ground แบบนี้เพราะว่าพี่ทำงานกับไอทีมาเยอะมากนะมนุษย์ไอทีส่วนใหญ่เนี่ยจะ fall in love หลงรักในแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีเหลือเกินเพราะนั้นเวลาเราไปคุยกับคนนวัตกรรมพอไปคุยกับคนที่เป็นเทคโนโลยีจ๋าหรือเป็นพวกไอทีจ๋าเนี่ยแรกๆจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าไอทีบอกเชื่อผมเถอะคุณไม่ต้องทดสอบตลาดหรือทำทั้งสิ้นหรอกอันนี้เวิร์กมันเจ๋งมากเลยยังไงคนก็ใช้ยกตัวอย่างเช่นน้องๆเคยเห็นพวกหุ่นยนต์ไหมครับที่อยู่ตามร้านอาหารหุ่นยนต์พวกรับแขกหุ่นยนต์ตามสนามบินไม่รู้เอาออกไว้ยังเนี่ยไปล้อนออกมาปุ๊บอยู่ได้ไม่เกินเดือน2เดือนเจ๊งกับโบมีเจ๊งอยู่2แบบคือ1เจ๊งเพราะว่าลูกค้าไม่สนใจกับเจ๊งที่2คือแม่งเจ๊งจริงๆอ่ะเพราะว่าเด็กกระโดดไปเล่นบ้างคอหักเถอะนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ได้ทำให้ลูกค้ามีความประทับใจมากขึ้นเพราะว่าหุ่นยนต์พวกนั้นเขาไม่ได้มาตอบจุดเจ็บอะไรเลย
ของลูกค้านะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้กระบวนการดีขึ้นต่างกันกับหุ่นยนต์เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างของ Amazon เป็นหุ่นยนต์ที่ทุกวันนี้ยังใช้อยู่และกำลังจะพัฒนาเป็น AI ละเนื่องจากว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่ดีไซน์ออกมาจากจุดเจ็บที่แท้จริงเป็นต้นอันนี้คือหลักคิดนะครับแต่จะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิจิตอลก็อย่างที่บอกนะแยกกันให้ชัดเจนกันนะดิจิตอลเป็นเทคโนโลยีแต่วันนี้จะเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงหลีกเลี่ยงดิจิตอลไม่ได้ทำไมทุกวันนี้จะต้องเอาดิจิตอลมาเอานวัตกรรมมาแล้วก็เอาสองเรื่องนี้ผสมผสานกันแล้วก็ดีไซน์ออกมาให้มันเป็นดิจิตอลโปรดักต์ต้องบอกว่าดิจิตอลเนี่ยตอนนี้เราพูดกัน 4.0 เยอะมากนะเคยดีนะทั้ง Thailand 4.0 ทั้ง Marketing 4.0 อะไรก็ไม่รู้40เลยซึ่งจริงแล้วมันมาจากหลักคิดมันก็มาจากเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็บังเอิญทางปรมาจารย์ทางการตลาดนะครับของที่อเมริกานะครับก็ใช้คำว่า Marketing 4.0 มาเราก็รู้สึกโอ้โหคลาสสิกเหลือเกินคำว่า 4.0 เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป๊ะปังนะครับแล้วก็เป็นบัสเวิร์ดที่ทุกคนพูดแล้วเข้าปากอ่ะง่ายๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวดิจิทัลเองเขาก็มีเวฟของการปฏิวัติมา4ครั้งเหมือนกันนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนย้อนกลับไปในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีตั้งแต่ในรูปนะเราปฏิวัติครั้งแรกมาจากคนที่ทำงานการเกษตรอ่ะมาเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำเมื่อปีคศ1700นะครับ1700ใช่ไหมท่านในรูปแล้วก็มาปฏิวัติมาเป็นเรื่องของ electricity คือไฟฟ้าจากพลังงานไอ้น้ำเป็นไฟฟ้าแล้วก็มาเป็น computing แล้วก็มาเป็น connectedness ก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับอันนี้คือ4เวฟที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมันมาสอดรับกันพอดีครับแล้วตอนนี้นะครับเวฟที่4ของเราเมื่อกี้ connectivity จากที่เขาเคยคิดว่าอีกเวฟที่4เนี่ยก็คงจะอยู่ไปสัก100ปีอะปรากฏว่าไม่ครับพระเอกมาตุ้มเดียวนะครับกำลังจะมีเวฟที่5ละนะครับพระเอกคือใครครับพระเอกก็คือโควิดของเรานะครับจากการสำรวจมาของเราเองนะครับของประเทศไทยแล้วก็หลายๆรีเสิร์ชในโลกเนี่ยเขาประมาณการว่า Digital Disruption หรือ Next Wave ที่ทุกอย่างจะ go very digital ทั้งหมดเนี่ยจากมันควรจะเกิดใน10ปี20ปีข้างหน้ามันเหลือแค่1ปีเท่านั้นเองที่มันเกิดในระยะเวลารวดเร็วเราไม่เคยคิดนะครับว่าเราจะเริ่มไม่ค่อยจะมีออฟฟิศละทุกวันนี้คนเริ่มทำงานจากตอนแรก work from home ตอนนี้กำลังจะเป็น work from anywhere แม้กระทั่งองค์กรพี่นะครับก็สวนกระแสภาครัฐเลยบอกว่าเราจะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรแรกที่ประกาศการ work from anywhereก็เรียนจบก็เชิญเชิญชวนนะครับใครเรียนจบแล้วก็อยากเข้ามามีออฟฟิศแบบภาครัฐที่มีแต่คนรุ่นใหม่แล้วขับเคลื่อนกันแบบสมัยใหม่มากเนี่ยพี่ก็สลายโตเลยนะไม่พยายามที่จะให้องค์กรของรัฐเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับเรากำลังจะประกาศ work from anywhere ซึ่งกลับมาเรื่องของดิจิทัล 4.0 นะมันกำลังจะเป็น 5.0 ไม่ใช่คอนเน็กต์กันอย่างเดียวแต่มันคอนเน็กต์ everywhere every time คือตอนนี้ไม่มีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาอีกต่อไปนะครับเราอาจจะสามารถทำทุกอย่างได้ทุกเวลาผ่านโลกดิจิทัลจริงๆนะครับถ้าภาษาวิชาการเขาใช้คำว่า virtual transformation ด้วยซ้ำคือมันจะมีทั้งโลกจริงและโลกเสมือนวิ่งคู่ขนานกันไปนะครับอันนี้คือกำลังจะเกิดดิจิทัลในเวฟที่5ขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการทำธุรกิจแหละว่าน้องๆควรจะทำอะไรให้มันมีรายได้แล้วก็มันอินเทรนด์มันตกปลาแล้วมันได้ปลานะสมัยนี้คนเราอยากจะเป็นสตาร์ทอัพอยากจะไปอะไรกันเหลือเกินนะครับตอนนี้เว็บสตาร์ทอัพเริ่มซาละคนเริ่มมาสมัครงานกันแล้วเพราะว่าเป็นสตาร์ทอัพเราเจ๊งทำไมก็ไม่รู้นะครับก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้จากปลาที่เขาเคยอยู่ปลาคือประชาชนลูกค้าผู้บริโภคนะครับใช้เวลาอยู่กับโลกฟิสิกอลสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นย้อนกลับไปยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือยังไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็ใช้เวลา12ชั่วโมงนะครับหรือมากกว่านั้นนะบางคนอาจจะนอน
6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วที่เหลือก็ใช้เวลาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนี่แหละจะมีใครไหมมานั่งไถโทรศัพท์แบบทุกวันนี้ทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่มีครับอาจจะใช้เวลาไปซื้อของในห้างสัปดาห์ละ1 2 3ครั้งนะครับเด็กๆน้องๆก็อาจจะไปเดินสยามบ่อยหน่อยนะครับอันนี้คือจุดที่ผู้บริโภคเขาค้นหาสินค้าของเขาในยุคก่อนถูกไหมสมัยก่อนน้องๆอยากจะซื้อของน้องๆก็เดินไปตลาดน้องๆก็เดินไปห้างน้องๆเดินไปเซเว่นทุกวันนี้เวลาที่เราใช้ต่อวันนะครับกับตลับปัดหมดเลยเราใช้เวลาในโลกฟิสิกอลน้อยลงแม้กระทั่งทุกวันนี้บางทีเรานั่งกินข้าวกับเพื่อนเรายังออนแชทอยู่เลยเรายังถ่ายโทรศัพท์เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโควิดเข้ามาทำให้เขาบอกว่าเนี่ยสถิตินะครับเขาบอกว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตยูเซอร์ในโลกใบนี้นะครับเพิ่มขึ้นแบบจากเมื่อก่อนเนี่ยไม่กี่ล้านคนตอนนี้กลายเป็นแบบเนี่ยดูนะครับอันนี้ประเทศไทยนะนี่ในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเรามี70ล้านประชากรเกินครึ่งไปเยอะมากเลยอ่ะที่ออนอินเทอร์เน็ตทั้งทุกวันนะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้ประมาณ 70% นะครับไม่ว่าจะพ่อแก่แม่ยายพ่อตาพี่พ่อตาพี่อายุจะ80กว่าแหละทุกวันนี้นางช็อปของออนไลน์จ้าเยอะกว่าพี่นะครับยกตัวอย่างนะครับแล้วก็เวลาครับอยากให้ดูมากเลยในกรอบที่4นะครับคือเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่เกือบ9ชั่วโมงต่อวันเกือบจะครึ่งชีวิตแล้วอ่ะทุกวันนี้เพราะฉะนั้นนี่คือแหล่งที่ผู้บริโภคอยู่ครับนะครับมันเราถึงบอกว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คำว่า digital disruption เพราะว่าตอนนี้ดีมานด์ทั้งหมดมันไปอยู่ในโลกดิจิทัลจริงๆนะครับอีกอันนึงครับเมื่อกี้เราบอกว่าความขี้เกียจเกิดนวัตกรรมใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันเป็นมากกว่านั้นครับเมื่อดิจิทัลเข้ามาเมื่อไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปนะครับเขาบอกว่าน้องๆสมัยเนี้ยอันนี้ไม่ได้ว่ามันผิดหรือถูกนะแต่เจเนเรชันตั้งแต่เจน Y ลงไปเนี่ยGen Y Gen Z Alpha ต่างๆหรือ Millennial เนี่ยมีความขี้เกียจมากกว่ารุ่นพ่อๆแม่ๆเรา Baby Boomer และ Gen X เยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเราไม่ได้ผิดนะความขี้เกียจไม่ใช่สิ่งผิดพี่เป็นคนขี้เกียจขี้เกียจจริงๆขี้เกียจเดินทางขี้เกียจนู่นนี่นั่นมันทำให้วิธีการในการขายของหรือออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องตอบโจทย์ความขี้เกียจนั้นได้นะครับความขี้เกียจคืออะไรเราสมัยก่อนเนี่ยการที่จะนั่งดูหนังสักเรื่องหนึ่ง2ชั่วโมงเป็นสิ่งปกติยุคพี่20ปีก่อนดูสุริโยไทย3ชั่วโมงโคตรนานแต่ก็ทนได้ว่ะยุคก่อนหน้านั้นอีกมีหนังเรื่องไททานิคเกือบ4ชั่วโมงก็ทนได้นะนั่งอยู่ในนั่งอยู่โรงหนังอะทุกวันนี้ดูอะไรเกิน5นาทีได้ก็เก่งละเพราะอะไรฮะเพราะว่าคอนเทนต์มันเยอะมากอ่ะแล้วไม่รู้จะเลือกดูอะไรแล้วก็รู้สึกเบื่อเหลือเกินเพราะว่าถ่ายปื้ดนึงมันก็ไปอีกเรื่องละถ่ายปื้ดนึงก็ไปอีกเรื่องละนี่คือหลักคิดที่ Netflix หรือ YouTube นะครับเขาดีไซน์ซีรีส์ดีไซน์อะไรต่างๆนานาเพื่อให้ attention ของเราอ่ะมันอยู่ในระยะเวลาที่มันง่ายที่สุดและสั้นที่สุดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะพรรณนาทุกอย่างเกี่ยวกับสินค้าของเราผ่านโบรชัวร์ใส่ไปเป็นบางคนแจกเป็นหนังสือเล่มหนึ่งด้วยซ้ำอ่ะพี่ไปอ่านก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจซื้อนะครับไม่มีทางครับทิ้งแน่นอนเพราะว่าขี้เกียจอ่านนะครับเดี๋ยวนี้พวกบล็อกเกอร์ดังๆพวกคนที่เขียนพวก description ของสินค้าหรือรีวิว product เนี่ยเต็มที่เลยคือไม่เกินแบบ1หน้ากระดาษนะครับมีเพื่อนผมคนนึงนะครับก็รู้จักกันถ้าน้องๆอาจจะเคยได้ยิน8บรรทัดครึ่งนะครับของคุณต้องกวีวุฒิซึ่งคำว่า8บรรทัดครึ่งก็มาจากเรื่องนี้เพราะคนมันขี้เกียจอ่ะแล้วบล็อกเขาก็ดังด้วย wording ที่เขาเขียนลงไปในบล็อกของเขาเนี่ยไม่เกิน8บรรทัดครึ่งนะครับทำให้มียอดวิวยอดอะไรกระจายหมดเลยเพราะว่าเขาทำอะไรที่มันกระชับนะครับผมได้โอกาสเคยมีโอกาสได้ไปเรียนกับเท็ดทอล์กน้องๆอาจจะเคยได้ยินกันนะครับเท็ดทอล์กบอกว่ามนุษย์เนี่ยสมัยก่อนนะครับเรามี attention หรือเราสามารถที่เสพข้อมูลได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราจะเริ่มเบื่อสมองเริ่มหลุดลอยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เราขี้เกียจกว่านั้นเยอะเลยเราดูทุกอย่างได้ไม่เกินแค่20นาทีนะครับ
ันนี้คืออยากให้น้องๆเห็นแล้วก็เวลาจะดีไซน์ product อะไรก็ตามแต่คิดเสมอว่ามนุษย์ผู้ที่จะเสพ product เราขี้เกียจโคตรเลยเพราะว่าข้อมูลเขาเยอะถามว่าทำไมขี้เกียจพี่ให้ดูนะครับจากเมื่อกี้เราบอกว่า lazy economy ตอนนี้มีคำใหม่ครับคือ attention economy เมื่อขี้เกียจแล้วจะทำยังไงให้เขามี attention กับ product เราที่กระชับและสั้นที่สุดนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากว่าเฮ้ยทุกวันเนี่ยเรามีข้อมูลวิ่งเข้าสมองเราเนี่ยเป็นร้อยล้านอย่างนะครับรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยสมองเราเนี่ยวุ่นวายกว่าพวกชาวคนโบราณสมัยก่อนเมื่อสักร้อยกว่าปีพันปีเมื่อพันปีที่ผ่านมาเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สมองของเขาอะในการที่จะเห็นนู่นเห็นนี่ตัดสินใจนู่นเยอะขนาดเรานะครับถ้าเทียบเป็นเรื่องของ memory ในหัวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นเพียงแค่ดิสเกตอันเล็กๆอาจจะไม่ถึงกิกด้วยซ้ำต่อวันแต่ตอนนี้เราเนี่ยเขาบอกว่าสมองเราเนี่ยนะฮะวันนึงต้องรับข้อมูลอย่างต่ำๆเลยเนี่ยประมาณ100กิกต่อวันไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็มี capacity เนาะก็มีข้อจำกัดในด้านการรับรู้ข่าวสารในด้านการเสพข้อมูลนะครับดูจากกราฟทางขวามือเราจะเห็นว่า attention มนุษย์เนี่ยอยู่ในกรอบสีแดงมีแค่นี้แต่ข้อมูลทุกวันนี้เป็นเส้นสีเขียวคือมันโตขึ้นทุกวันจนแบบจะบ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันยิ่งมีแกลบทางออกไปเรื่อยๆนะครับนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำในเรื่องของการไม่ว่าจะการโปรโมท product หรือดีไซน์ product ของเราก็ดีต้องรู้เสมอว่า attention ของคนมีแค่นี้แล้วเราก็ยิงไปหาเขาต้องเป็นตัวเขาด้วยนะมันจะมีเรื่อง personalization อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ต้องรู้เสมอว่าเขามีข้อมูลอยู่ร้อยล้านอย่างนะข้อมูลของน้องเป็นแค่หนึ่งในร้อยนั่นเองนะครับนั้นทุกอย่างต้องสั้นกระชับและตรงประเด็นครับช่องทางการขายครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้น้องๆทุกคนนะครับไม่รู้ว่าบางคนอาจจะเคยขายของอยู่แล้วนะครับแต่จะบอกว่าตอนนี้ครับช่องทางการขายของมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าเราอยากซื้อของอย่างหนึ่งเฮ้ยเราอยากซื้ออะไรดีล่ะเราอยากซื้อเสื้อผ้านะครับก็เดินไปสยามสิหรือเดินไปห้างสิแล้วก็ซื้อไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนอาจจะแค่รู้จักแบรนด์นั้นเคยได้ยินเพื่อนเล่ามาอ่ะ traditional เป็นแบบนั้นทางด้านซ้ายมือนะครับเริ่มมีดิจิทัลชานเอลเข้ามาดิจิทัลชานเอลสมัยก่อนใช้ไว้สำหรับในการทำมาร์เก็ตติ้งเท่านั้นเพื่อให้น้องรู้จักมากขึ้นเพื่อให้น้องเห็นว่าเออมันมีแอดที่สวยนะมีโฆษณามีนู่นนี่นั่นมีการขายที่ไหนมีราคาที่ลดแล้วเท่าไหร่เป็นต้นนะครับก็มีดิจิทัลชานเอลเข้ามาในช่วงแรกๆตอนนี้ครับมันเปลี่ยนไปมากกว่านั้นมันเริ่มมีคำว่าออมนิชานเอลซึ่งผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนได้เคยได้ยินครับคือน้องอาจจะไปเห็นโปรดักต์ในโลกฟิสิคอลก็ได้ไปลองมาเรียบร้อยแล้วแต่ฉันที่จะต่อคิวซื้อของกลับมาที่บ้านมาไทยแล้วก็สั่งกลับมาที่บ้านได้โลจิสติกวันนี้ครึ่งวันก็ถึงละใช่ไหมครับหรือบางคนในทางกลับกันเขาอาจจะไปดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาเรียบร้อยแล้วไปตัดสินใจซื้อตั้งแต่ก่อนไปร้านแล้วด้วยซ้ำนะครับไปถึงร้านเล็งๆแล้วเฮ้ยคนน้อยป่ะเข้าไปจ้วงมาปุ๊บเป็นแบบนั้นนะครับตอนนี้กำลังจะมีคำใหม่เขาเรียกว่าOmniverse เคยได้ยิน Omniverse ไหมพิธีกรเราเคยได้ยินไหมไม่เคยค่ะ Omniverse น่ากลัวทีเดียวนะครับน้องๆท่านไหนเคยได้ยินหรือเคยซื้อ Omniverse เล่าให้พี่ฟังนะแต่จะบอกงี้ครับตอนนี้ไม่ว่าจะ Facebook หรือหลายๆบริษัทที่เป็น Luxury Brand คือแบรนด์ที่เป็น High Soul High End ทั้งหลายเนี่ยเริ่มทำ Omniverse ละคือเขาสร้างผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันกับที่เขาจะขายนะครับแต่ไปอยู่ใน Metaverse ยกตัวอย่างเช่นผมจะซื้อเสื้อ Gucci ตัวหนึ่งผมซื้อเสื้อ Gucci ตัวหนึ่งผมไปซื้อใน Metaverse ผมได้ตัวผมเนี่ยเป็นอวตารและผมก็มีเสื้อ Gucci อ่ะใส่ในโลก Metaverse ในความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงผมเอาใบเสร็จที่ผมไปซื้ออ่ะไม่ใช่ใบเสร็จหรอกคือ QR ที่ผมซื้อแล้วอ่ะไปเคลมเอาเสื้อจริงที่ Gucci มาใส่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับภาษาดิจิทัลตอนนี้เขาเรียกว่า Omniverse นี่เรียกช่องทาง Omniverse นะแต่มันมีคำหนึ่งเขาเรียกว่า Digital Twin เคยได้ยินไหมน้องมีของ
ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนเหมือนกันว่าเออแล้วในโลกเสมือนสมมุติน้องใส่เสื้อกุชชี่ในโลกเสมือนแล้วเพื่อนน้องอยากได้อ่ะน้องสามารถเอาเสื้อกุชชี่ในเมตาเวิร์สของน้องอ่ะไปขายให้เพื่อนได้ด้วยผ่าน NFT นี่คือมัลติเวิร์สแล้วเป็นเทรนด์ที่กำลังจะมานะครับเพราะฉะนั้นนอกจากที่คุณจะทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะตอนนี้คุณต้องไปทำเมตาเวิร์สมาร์เก็ตติ้งด้วยนะลองดูว่าใครที่ยังไม่คุ้นกับเมตาเวิร์สเลยลองไปเล่นดูในเมตาเวิร์สคุณอาจจะสร้างช็อปของคุณขึ้นมาในเมตาเวิร์สแล้วคุณก็ให้สินค้าของคุณเนี่ยมันสามารถไปสวมใส่ไปอะไรก็ตามแต่ให้กับลูกค้าของคุณในโลกเมตาเวิร์สได้ด้วยนะครับมันก็จะทำให้การขายของคุณมันมีทั้งลูกเล่นและมีดินามิกมีพลวัตมากขึ้นนะครับเป็นต้นผมเล่าให้ฟังมาละนี่เป็นเครื่องมือเด็ดเลยนะซึ่งผมอยากให้พวกเราลองเอาไปปรับใช้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า customer journey map เวลาน้องดีไซน์ของอะไรก็ตามแต่ต้องการจะขายอยากให้น้องเอาอีก้านตรงกลางเนี่ยนะครับ awareness consideration purchase service แล้วก็ loyalty expansion เป็นแกนหลักเลยนะแล้วหนูก็ลองว่าซิว่าลูกค้าของเราอ่ะเขาจะเจอกับเราและมีปฏิสัมพันธ์กับเราตรงไหนและอย่างไรแล้วก็อาจจะวาดมาเป็นรูปลักษณะนี้หรือไป Google ดูนะครับคำว่า customer journey mapเป็นยาผีบอกที่ดีมากสำหรับการทำสตาร์ทอัพหรือว่าการทำธุรกิจสมัยใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้ผมจะให้ดูว่าคำว่าออมนี้มันมาจริงๆนะครับข้างบนเนี่ยคือคำว่าดิจิทัลทัชพอยต์คือจุดที่ลูกค้าของคุณจะเจอกับคุณได้ในโลกดิจิทัลนะครับด้านล่างเนี่ยคือฟิสิคอลทัชพอยต์คือจุดที่คุณกับลูกค้าเจอกันในร้านจริงหรือเจอกันตัวจริงๆหรือโทรศัพท์หากันเป็นต้นนะครับสังเกตว่ามันมีความสับสนโอลหม่านวนไปวนมาบางคนก็เจอออนไลน์บางคนก็เจอออฟไลน์บางคนจะไปเจอในเมตาเวิร์สอีกแล้วนู่นนี่นั่นลองวาดมาดูซิว่าลูกค้าของคุณนะครับจะเจอคุณที่ไหนแล้วคุณก็ดีไซน์ให้จุดประชาสัมพันธ์หรือจุดที่เขาจะไปเจอ product คุณอยู่ตรงนั้นครับทีมงานบอกละเวลาเหลือแค่3นาทีนะก็น่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วกันที่ผมอยากฝากน้องๆไว้นะครับก็เป็นประเด็นที่เรื่องของเขาถามเขาบอกว่าการใช้ดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้เป็นแง่ดีอย่างเดียวนะมันก็มีแง่ร้ายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงอยู่ในโลกของดิจิตอลได้แล้วก็ทำให้ เราไม่เสียหายหรือเกิดความโดนโกงโดนอะไรต่างๆในโลกดิจิตอลนี่พี่ก็ทำวิจัยนะครับอยู่ที่เอ็ดดาที่ทำอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้คนทุกคนอยู่โลกอินเทอร์เน็ตเราทราบอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาคือเราเนี่ยโดนอินเทอร์เน็ตแล้วเกิดปัญหาขึ้นนะครับทั้งปริมาณออนไลน์ข่าวสารความล่าช้าเฟกนิวส์นะครับอันนี้ที่เราเจอกันเยอะแล้วก็ถูกรบกวนด้วยของอีเมลแปลกๆโทรศัพท์แปลกๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้โครงการที่เอ็ดด้ากำลังทำเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะสร้างแคมเปญที่จะลดในเรื่องของพวกนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลบูลลี่ทัวร์ลงเน็ตไอดอลเดี๋ยวติดตามกันนะครับก็ติดตามได้ใน Facebook ของ Edda นะครับหรือพิมพ์เข้าไปใน Edda ใน Google น้องๆก็จะเห็นพวกความรู้พวกเนี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่จะฝากเป็นสิ่งสุดท้ายนอกจากที่คุณจะเอาดิจิทัลเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหากำไรหรือว่าสร้างธุรกิจของคุณเองแล้วเนี่ยอยากให้พวกเราใช้ดิจิทัลต่างๆอย่างมีสตินะครับข้อมูลต่างๆนะครับพี่ไปเวิร์กกับบริษัทมาหลายอันนะครับทั้ง Facebook ทั้ง Google เนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันมีAI หรืออัลกอริทึมหลังบ้านเนี่ยที่พยายามจะปั่นทั้งข้อมูลจริงบ้างไม่จริงบ้างมาให้เราแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเขาจะปั่นข้อมูลที่มีคนเสพเยอะที่สุดมาให้น้องเห็นนะครับซึ่งข้อมูลที่เยอะที่สุดที่ทุกคนจะเสพนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อมูลที่เป็นเชิงความรุนแรงข้อมูลที่เป็นเฟกนิวส์ที่โซเชียลต้องงานจะปั่นให้มันเกิดมันเป็นธรรมชาติมนุษย์นะที่มนุษย์อยากเห็นอะไรที่มันเลวร้ายอ่ะเลวร้ายสุดๆดราม่าสุดๆเป็นกระแสสุดๆนะครับมีสตินะครับแล้วใช้ดิจิตอลอย่างระมัดระวังมีดิจิตอลลิทเทรซีติดตามเอ็ดด้าที่ทั้ง10สตอรี่นี้กำลังจะลอนช์นะครับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับก็จะผ่านทั้งรายการเนี่ยไม่ว่าจะโหนกระแสทุบโต๊ะข่าวรายการแฉแล้วก็ไทยรัฐนิวโชว์นะครับแล้วก็ใน Facebook ของ Edda
ก็ฝากน้องๆติดตามแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลและก็พัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองนะครับให้ประเทศชาติแข็งแรงมีส่วนร่วมกับกระทรวงนะครับเดี๋ยวกระทรวงคงจะมีกิจกรรมต่างๆที่เริ่มที่จะ engage กับคนรุ่นใหม่เพื่อให้พวกเราดีไซน์ประเทศของเรานะครับเพราะว่าประเทศนี้ในอนาคตจะเป็นของน้องๆนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับหมดเวลาของพี่แชมป์แล้วเสียดายเราไม่ฟังเลยนะพี่แชมป์กำลังพูดเพลินเลยพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนก็ฟังเพลินเหมือนพี่นั่นแหละใช่แล้วครับก็โอ้โหสนุกมากเลยครับพี่แชมป์กับการเรียนช่วงใหม่พี่ฟังของพี่แฟมมีตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาขอบคุณนะคะสนุกมากเลยกำลังเพลินเลยฟังเพลินจริงค่ะโอ้ไม่รู้แล้วถ้าอย่างนี้ค่ายหน้าถ้าจัดเราก็เชิญพี่แชมป์ไหมพี่ฟังอืมอาจจะมากกว่านั้นดีกว่าครับแอบกระซิบให้คณะบดีนะครับนิดนึงดีกว่าพี่แชมป์สอนดีนะครับพี่แชมป์สนุกมากนะครับเด็กชอบนะครับให้คณะบดีครับให้พี่แชมป์เป็นอาจารย์พิเศษได้นะครับให้คณะบดีครับโอเคครับยินดีครับขอบพระคุณพี่แชมป์มากๆเลยนะครับดร.ตินทวิธารานนท์นะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของดิจิทัลกับการสร้างรายได้และอาชีพของคนรุ่นใหม่ครับมาสร้างสีสันกับน้องๆในวันนี้ด้วยใช่เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วว่าพี่ฟาร์มไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้วันนี้เร็วมากนะครับเร็วมากระยะเวลา3วันนี้ถือว่าเร็วที่สุดเร็วมากๆเลยนะครับที่เราได้คุยกับน้องๆน้องบอกไม่เคยออกจากซูมเลยตอนที่พี่แชมป์มาบรรยายความรู้ให้ฟังน้องน่ารักมากเลยพี่ฟังน้องน่ารักมากโอ้โหเป็นพี่ฟังเป็นพี่แชมป์นี่ก็คงแบบตื่นตันค่ะตื่นตันใจครับอย่าลืมนะครับพี่แชมป์ฝากให้ติดตามในเรื่องของการเป็นดิจิทัลนะครับที่ Facebook Fanpage SDA นะครับหรือกับรอติดตามเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารได้ทางในรายการข่าวต่างๆนะครับใช่ค่ะซึ่งส่วนใครแบบใครอยากได้วาร์ปพี่แชมป์นะครับเดี๋ยวให้พี่แชมป์แอบไปปุยในแชทดีกว่าพี่แชมป์ได้อยู่ในซูมนะครับพี่แชมป์แอบปุยให้นิดนึงนะครับน้องๆคนไหนมีใครยังไม่ได้รับรางวัลไหมครับมีใครยังแบบยังไม่ได้ยังตอบคำถามยังไม่ได้รางวัลไหมพิมพ์หนึ่งมาให้พี่หน่อยพี่จะได้ดูเยอะไหมอ่ะยังไม่ได้จริงๆนะยังไม่ได้อย่าโกหกพี่นะน่าจะหลายคนเลยนะพี่ฟาร์มของจะมีพอไหมเนี่ยของจะมีพอไหมพี่ไม่รู้ว่าของจะมีพอไหมครับเราต้องไปถามกับทีมฮาฮีปาจิงโกเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราจะไปพบกับทีมฮาฮีแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีวิทยานวัตกรรมสังคมนะครับท่านดร.อภิรัตน์ กังสดาลพรนะครับจะมาประชิมนิเทศกับน้องๆและมามอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆซึ่งวันนี้พี่ขออนุญาตให้เป็นทีมงานของเรารับเกียรติบัตรแทนน้องๆก่อนนะครับประตู2พร้อมมั้ยครับประตู2พร้อมยังครับคณะตลกของคณะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังครับยังไม่พร้อมอ่ะยังไม่พร้อมคุยกับพี่ฟาร์มดีกว่าน้องๆเบื่อหน้าพี่ okay เจอกัน3วันศัตรู2พร้อมแล้วพี่ไม่รู้ว่าจะน่าจะโยนกลับมาให้เราอีกรอบนึง okay ถ้าศัตรู2พร้อมแล้วน้องพร้อมแล้วก็ขอเชิญน้องๆพบกับคณะ5ของวิทยานวัตกรรมสังคมได้เลยครับขอบคุณพี่แบมบี้แล้วก็พี่ฟาร์มมี่ด้วยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของพวกเรา2คนที่จะทำอะไรคะพี่กันเป็นการเล่นเกมช่วงสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆใช่ค่ะเศร้ามากเลยอ่ะแต่ว่าก่อนไปเล่นเกมอ่ะเราทวนรายชื่อผู้โชคดีก่อนดีกว่าค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่ได้รับหมวกนะเป็นรายการแรกนี้นะคะคนแรกเลยนะน้องนัทนิชาเฉลยถ้อยนะคะ2น้องอัธนันท์จันทศิลป์3น้องชิสนุสุภัทวัน4น้องราชพฤกษ์4วันลบแล้วก็5นะคะน้องเสาวดีพาณิชย์ค่ะส่วนถุงผ้า5รางวัล นะคะคนที่1ชนฤดีมีมาก2เป่าๆสาสิการ3ณภัสสรปานพนม4ณัฐวดีพิมพ์ทองแล้วก็คนที่5ค่ะเกวลีแซ่เท้าค่ะค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่ได้รับรางวัลเป็นเชือกกระโดดคนแรกนะคะน้องณัฐนาเพ้นจิต2น้องปรียาดาศรีแห่งมงคล3น้องเป่าสสิการ4น้องวิสารปานเคย5น้องอภินนาพุทธรัตน์ค่ะคนที่6นะคะสุภัสรามุทาพร7สุธามาธารยา8ณัฐวรัยมาเจริญ9ศิรัชยาทียายุโกคนที่10ค่ะณัฐวดีพิมพ์ทองค่ะค่ะแล้วก็น้องๆ อย่าลืมเข้าไปเช็ครายชื่ออีกครั้งด้วยนะคะใช่แต่ว่ามาถึงช่วงเล่นเกมกันแล้วแต่ว่าเอ๊ะพี่เอกหายไปไหนอ่ะ
แต่ก่อนอื่นเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเป็นการจบหลักสูตรก็ขอเชิญอาจารย์ซานนะคะเป็นผู้มอบเกียรติบัตรอ้าวเดี๋ยวคนนี้ผิดคิวอีกแล้วเหรอเดี๋ยวผิดคิวค่ะเราผิดคิวใช่ไหมไม่พี่เอกมาถูกแล้วค่ะอ๋อเหรอเมื่อกี้เราผิดคิวหรือไม่ผิดคิวแจกรางวัลแจกรางวัล ดีกว่าถือว่าเนียนกันไปเลยนะ โอเคมีคนถามว่ามีคนแอบค่ะ เล็กของเยอะมาก พี่เอกคะ ชุดเดิมลงทุนมากอ๋อเด็กบอกมันเตรียมไม่ทันนะชุดอ่ะตอนนี้ฟิลเหมือนวันสุดท้ายที่ได้เข้าค่ายลูกเสือใช่ใช่ใช่มีคนแอบค่ะเด็กบอกแล้วก็รับบทเป็นอะไรคะก็เหมือนเดิมผ้าคีริ้วอะไรนะเก๋ผ้าคีริ้วห่อผ้าคีริ้วห่อทองสิวะผ้าคีริ้วห่อทองงบหมดแล้วครับเด็กถามคอสตูมครับผมบอกแล้วต้องเปลี่ยนให้ผมน้องมัคทายกมัคทายกประธานบริษัทเด็กถามว่างบหมดใช่ไหมลุงยามชุดเดิมลงทุนมากลุงยามอ่ะค่ะแจกก่อนดีกว่ามีอะไรมีโอ้เทพบุตรนะด้วยเหมือนพระหนีวัดพี่เอกหล่อจัง พัสนัทเดี๋ยวผมติดต่อไปนะหลังไมค์นะพัสนัทไปเหมือนพระหนีวัดโอเคเข้าใจได้แล้วแจกก่อนแจกของก่อนแจกของก่อนรางวัลแรกรางวัลแรกเป็นคำถามก่อนดีกว่าคำถามก่อนดีกว่าคะคำถามแรกนะคะน้องๆฟังให้ดีๆสโนไวท์ทำไมถึงไม่มีขี้มูกย้ำนะคะสโนไวท์ทำไมถึงไม่มีขี้มูกค่ะทำสโนไวท์ทำไมถึงไม่มีขี้มูกใช่ฮะทำไมถึงไม่มีขี้มูกถ้า5รางวัลแรก5คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลกระเป๋าใส่ดินสอใส่ตังใส่ได้ทุกอย่างอันนี้มันเป็นกระเป๋าพิเศษเหมือนโดเรมอนอันนี้5 รางวัลสำหรับ5รางวัลแรกสำหรับผู้ตอบถูกแต่ว่ามีคนถูกบ้างหรือยังคะมีคนถูกบ้างหรือยังเก๋มีคนถูกพี่กันค่ะเก๋อยู่นี่เพราะขนมครกถูกไหมเก๋เพราะมีคนแค่ทั้ง7ไงคะมีคนแค่ทั้ง7ไม่มีจมูกเฉลยนะคะเพราะว่ามีคนแค่ทั้ง7ค่ะมีคนแค่ทั้ง7ได้ไปเลย5รางวัลใช่เดี๋ยวทีมงานจะติดต่อไปนะครับ5รางวัลนี้เอาแอปเปิ้ลเยงจมูกตัวเองทุกวันครับเพราะว่าสโนไวท์เอาแอปเปิ้ลแยงจมูกตัวเองทุกวันถูกไหมพี่กันอืมให้ก็ได้ค่ะ โอเคอันนี้นะ5รางวัลนะครับค่ะเดี๋ยวคราวนี้ก่อนที่จะไปรางวัลใหญ่กันวันนี้คือรางวัลเสื้อใช่มีอะไรจะถามเรา3คนไหมนี่ช่วงสุดท้ายของเราแล้วถามมาได้เลยครับถามมาได้เลยเรามีเวลาอยู่อีก10นาทีประมาณนี้ถามมาเลยอย่าคุยอะไรกับเราคุยมาหิวข้าวค่ะจะร้องไห้แล้วครับอะไรนะหิวข้าวใครหิวข้าวอ่ะเราจะได้เจอกันอีกไหมเราจะได้เจอกันอีกไหมเก๋ถ้าอยากจะเจอเราติดต่อเราช่องทางไหนทางเว็บไซต์นะคะ csirsu.com ค่ะทางไหนอีกกันแล้วก็เพจ Facebook นะคะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วก็ IGInstagram ใช่ CSIRSU ตัวนะครับนี่ติดต่อเราได้เลยนะครับติดต่อมาหาเราเด้อเราได้เลยนะครับเราหลักสูตรผู้นำอะไรอ่ะพี่เหนื่อยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะแต่เพื่อนน้องๆเรายอมใช่ถ้าจะเข้ารังสิตใช้งบกี่บาทถ้าจะเข้าหน้าปากซอยก็30 บาทหมอใส่หนูนั่งมา15เองนะอ้าวเหรอใช่หนูนั่งฟรีค่ะเพื่อนมาส่งเด็กขอวาร์ปแล้วอ่ะมีวาร์ปพี่เอกไหมครับแจกวาร์ปดีไหมอ่ะแจกวาร์ปดีกว่าติดต่อหาพี่เก๋แล้วกันเดี๋ยวพี่เก๋ติดต่อมาเพิ่มอีกรอบนึงเนาะ2รอบดีกว่าจะเราจะได้แบบว่าหากันยากๆหน่อยทักแล้วไม่ตอบเลยครับทักใครไปก่อนพี่กันหรือพี่เก๋ที่ไม่ตอบเนี่ยอะไรก่อนที่จะยืดเยื้อกว่านี้ค่ะคำถามที่2คำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้พี่ว่าเดี๋ยวเราอยากให้น้องสนใจให้เราหน่อยอ่ะสนใจก่อนเนาะนะสนใจมากมาแล้วเพื่อนเสื้อมาแล้วเฮ้ย10 คนแล้วสนใจไปแล้วโอ้โหรัวๆเลยค่ะรัวๆเลยค่ะนับได้ไหมเนี่ยตายแล้วสนใจเฮ้ยนี่เสื้อเรานี่มีแจก5 ตัวโอเคคำถามว่าไงกันถามน้องสิคำถามนี้นะคะน้องๆน่าจะหนักใจมาก
ว่านะสำหรับ3วันนี้นั่นก็คือระหว่างพี่ฟาร์มกับพี่เอกใครหล่อกว่ากันค่ะเอาล่ะตอบดีๆนะตอบดีๆนะเอาพี่เอก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 พี่ฟาร์มใครเป็นคนแจกก็บอกด้วยเออโอ้โหหล่อทั้งคู่ค่ะน้องบอกว่าผมครับผมครับเออพี่เอกหล่อเหมือนดาราเกาเหลาค่ะเกาหลีไม่ใช่เกาเหลาอันนี้ขำจริงต้องเกาหลีอันนี้ขำจริงน้องบอกพี่แชมป์ค่ะพี่แชมป์ค่ะคนที่หนูชอบค่ะพี่เอกหล่อที่สุดทั้งคู่เพราะหล่อต่างกันทั้งสองค่ะหมอปลาครับหมอปลาไม่ได้มาลูกนี่ตลกปะเนี่ยว่าไงรัตนาป้ารัตนาไม่ใช่ใช่ไหมไม่น่าแต่ผมสั้นเลยอ่ะมีคนเรียนรัตนาเยอะมากโอเคอ่ะคำถามอืมมาคำถามดีกว่าพี่ไกด์มาไงครับพี่ไกด์หล่อครับโอ้โหแสดงว่าแฟนคลับของคนที่มาเป็นพิธีกรคนที่มาเป็นแขกรับเชิญเราอ่ะค่ะวิทยากรเราเยอะมากแสดงว่าติดตามมาตลอดเลยขอบคุณหมอปลาด้วยนะครับไม่น่าใช่นะพี่วินเนอร์ค่ะพี่เก๋หล่อมากค่ะพี่เก๋เป็นผู้หญิงนะคะพี่เริ่มเคืองแล้วค่ะพี่เริ่มเคืองแล้วเหรออ่ะคำถามที่สองดีกว่าพี่กันเนี่ยแหละคือคำถามว่าน้องตอบมาแล้วเขาให้เราอ่ะให้ตอบเป็นพีสไตล์ใช่โอเคแล้วเราจะให้ใครดีใครหล่อวะฟาร์มจะให้ทางนี้หรือจะให้ฟาร์มแล้วแต่เราเลือกไปแล้วกันนะเออเดี๋ยวเราเลือกไป5ท่านที่ตอบถูกใจเราเราจะให้รางวัลไปหรือเราอาจจะมีแถมด้วยก็ได้เดี๋ยวหลังบ้านเราทำงานเองนะครับสำหรับบอกช่องทางติดต่อเราอีกนิดนึงว่าถ้าคิดถึงพี่เก๋คิดถึงพี่การคิดถึงพี่เอกกี้นี่เราจะติดต่อกันยังไงนะเว็บไซต์ค่ะก็เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเว็บไซต์นะคะ csirsu.com ค่ะแล้วก็เพจ Facebook ค่ะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ IG นะครับInstagram ขัดแล้วเนี่ย CSI RSU ค่ะนี่จะได้ติดต่อเรามาได้เลยทุกช่องทางเรายินดีต้อนรับทุกคนครับหลังหวังว่าเราจะได้เจอกันในปีนี้แล้วก็ปีถัดไปนะครับหรืออยากได้ของแจกอะไรยังไงคณบดีเราท่านก็ใจดีครับดร.สุริยะสายกตศิลานะครับค่ะทักมาขอได้เลยนะครับน้องๆบอกว่าต้องคิดถึงพี่ๆแน่เลยค่ะโอเคอยากให้เราทำอะไรอยากได้หมวกพี่เอกค่ะประมูลไหมคะคือเกียรติไฟตรงนี้มากเลยนะฮะศัตรูฮะคือลงปุ๊บนี่คือสะท้อนเลยครับก็เลยต้องอยากได้ใช่ไหมเกียรติบัตรพี่ๆจะส่งไปทางไหนคะเกียรติบัตรพี่ๆจะส่งไปทางไหนคะเกียรติบัตรเป็นแบบให้ออนไลน์เนาะออนไลน์เดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะครับโอเคสำหรับช่วงเราสองคนยังไงต่อนะพี่เกียรติพี่กันก็ช่วงต่อไปนะคะก็จะเชิญอาจารย์ซันค่ะเป็นรองคณบดีค่ะมามอบไปนิยบัตรให้เราเดี๋ยวผู้พี่เนี่ยจะเป็นตัวแทนเองค่ะมารับให้กับน้องๆเนาะค่ะอาจารย์ซันมานั่งรออยู่แล้วนะคะต้องเอาพ็อปออกไหมครับเนี่ยไม่ต้องค่ะอย่างนี้หล่ออยู่แล้วพี่เอกพร็อปค่ะพร็อปค่ะเดี๋ยวออกนิดนึงค่ะโอเคทำงานหลายอย่างแล้วอะนี่ครับเดี๋ยวพี่ๆนะคะจะเป็นตัวแทนรับมอบแทนน้องๆก่อนนะค่ะเราสองคนเลยมองกล้องครับขอบคุณอาจารย์ซันมากเลยนะคะขอบคุณอาจารย์ซันครับขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณครับไปหลบอยู่ไหนมาคะเนี่ยไปหลบอยู่ข้างหลังว้าไม่มีที่ว่างสำหรับฉันเลยเดี๋ยวเราจะส่งต่อให้กับพี่แบมบี้และพี่ฟาร์มมี่กันต่อนะเดี๋ยวอย่าลืมนะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมของเราเรียนที่นี่อย่างมีความสุขนะครับพบกับพี่ฟาร์มและพี่แบมบี้ได้เลยครับเย้กลับมาที่พวกเราอีกแล้วนะพี่ฟาร์มขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยครับรวมทั้งขอบคุณท่านอาจารย์ดร.อภิรัตน์ กัสรานพรรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยศิษย์ด้วยนะครับคิดแบบเหมือนพ่ออีกคนหนึ่งของคณะเราเลยนะครับให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรค่ะก็ระยะเวลาใช่เร็วมากพี่ฟาร์ม3วันเร็วมากครับเร็วแบบเร็วมากน้องๆสนุกไหมคะอยากให้พวกพี่แบบจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาอีกไหมคะพี่ฟาร์มเห็นอันหนึ่งครับน้องบอกว่าจัดอีกค่ะโอกาส
คนที่อบรมแล้วมีโอกาสเข้าอบรมอีกรอบได้ไหมครับมีค่ะยินดีเลยค่ะแต่ก็สมัครไม่ทันนะครับไม่แน่ YDC 2อาจจะคนเยอะกว่านี้สมัครไม่ทันพี่ไม่รู้ขนาดรอบแรกก็คนก็เป็นพันแล้วเนาะพี่ฟาร์มอยากให้จัดดีครับอยากมากอยากให้โหอยากให้มีทุกๆเดือนเลยทุกๆเดือนนี้พี่ฟาร์มกับพี่แบบน่าจะล่าสลายก่อนจัด3วันแต่เราก็เต็มที่กับทุกๆวันเลยนะครับช่วงนี้ขอให้พวกพี่2คนได้ขายของกันนิดนึงบิ๊กมาว่าขายให้ได้นะขายไม่ได้ไล่ออกแล้วนะโอเคนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจในหลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนะครับสามารถนะครับติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage นะครับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับหรือน้องๆจะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.csirsu.com ครับอีกหนึ่งช่องทางที่น่าจะเป็นที่น่าสนใจของเด็กๆก็คือ Instagram นะครับ csirsu ไปดูรูปกิจกรรมทุกๆอย่างของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมได้นะครับค่ะก็สำหรับน้องๆท่านไหนนะคะที่สนใจทางด้านทุนการศึกษานะคะทางมหาวิทยาลัยรังสิตของเรานะคะก็มีทุนให้น้องๆเลือกมากมายเลยใช่ไหมคะพี่ฟาร์มใช่แล้วล่ะครับไม่ว่าน้องที่จะมีความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะครับร้องเล่นเต้นรำหรือด้านหัตถศิลป์นะครับน้องๆก็สามารถสมัครทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปะวัฒนธรรมประจำปี2565ตั้งแต่สมัครวันไหนครับตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30มีนานี้เลยนะคะใช่แล้วครับสามารถดูข้อมูลข่าวสารได้ที่Facebook Fanpage ไอยูได้เลยนะครับหรือคนไหนเป็นสายโซเชียลครับคีเอเตอร์ Creator, ยอดไลค์ใครพุ่งยอดฟอลใครปังนะครับสนใจเป็นแบบ TikToker YouTuber หรือ Instagram Facebook ได้หมดเลยนะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่คะพี่ฟาร์มวันที่8เมษายนนี้นะคะน้องๆก็ถ้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็รีบๆสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าก็อาจจะเต็มหรือเปล่าพี่ฟาร์มไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งทุนนะครับมีของดีต้องปล่อยครับกับทุนกิจกรรมนอกหลักสูตรและสิ่งประดิษฐ์ประจำปี2565ครับซึ่งทุนนี้นะครับจำกัดเกณฑ์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 นะครับโดยใครที่มีความสามารถด้านการเป็นผู้นำการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นประธานนักเรียนประธานชมรมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆนะครับประกวดศิลปะหัตถกรรมเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน3ปีนะครับหรือมีความสามารถด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16เมษายนนี้นะคะน้องๆใช่แล้วครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเด็กอัจฉริยะมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ Facebook Fanpage ครับตื่นเต้นนะพี่ฟาร์มใจหายเรื่อยๆครับที่ต้องจับน้องๆแล้วน้องๆบอกคงคิดถึงพี่ๆแน่เลยพี่ๆก็คงคิดถึงน้องๆเหมือนกันนะครับงั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับน้องๆอย่าออกจากกรุ๊ปไลน์เด็กขาดนะครับเพราะไม่แน่นะครับอาจจะมีทุนของวิทยานวัตกรรมสังคมโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของพี่แบมที่เรียนอยู่พี่แบมเรียนหลักสูตรอะไรครับพี่แบมเรียนหลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองนะคะหรือจะหลักสูตรเดียวกับพี่ฟานนะครับหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคมในยุคดิจิทัลนะครับก็อาจจะมีทุนไปบอกน้องๆครับหรือมีกิจกรรมดีๆที่จะเป็นการต่อยอดนวัตกรรมดิจิทัลไปสู่กระบวนการการแก้ไขปัญหาสังคมที่ให้น้องๆประกวดโครงการกันก็ได้นะครับซึ่งเราไม่รู้มีแต่แอบกระซิบมาว่ามีมูลค่ารางวัลมากมายครับมหาศาลกันเลยทีเดียวครับมีทุนเรียนฟรีไหมคะนี่ครับที่พี่บอกไปเมื่อกี้เลยครับใช่ค่ะน้องๆคนไหนฟังไม่ทันติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมได้นะครับฝากเพจวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยนะคะไปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะใช่แล้วครับกดไลค์แชร์เยอะๆนะครับค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำงานของพี่ต่อไปใช่ค่ะส่วนใครถามที่ YDC รุ่นที่2จัดเมื่อไหร่ครับก็ประมาณถ้าประมาณเร็วๆก็ให้น้องๆติดตามข่าวสารกันเองดีกว่าเพื่อให้น้องๆได้ติดตามกันทำงานของเราได้อย่างเต็มที่นะครับแต่มีคนแอบกระซิบมาว่าประมาณปลายเมษายนนี้เองพี่ฟ้าปลายเมษายนซึ่งเร็วๆนี้นะครับน้องๆที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารมาได้เลยนะครับอย่าออกจากกรุ๊ปไลน์แค่นั้นพอค่ะอย่าออกจากกรุ๊ปไลน์แค่นั้นพอน้องๆก็จะได้รู้เกี่ยวกับกิจกรรมนวัตกรรมสังคมเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะสุดท้ายแล้ววันนี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิชากรทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาบรรยายมาอบรมมาให้ความรู้น้องๆค่าย YDC รุ่นที่1นะครับซึ่งพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนจะได้ความรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะครับรวมทั้งขอบคุณโอกาสดีๆจากท่านคณบดีดร.สุริยชัยกตศิรานะครับที่มีแนวทางกระบวนการที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้นะครับน้องๆบอกมองกล้องหน่อยค่ะมองกล้องหน่อยจะแคปพี่ใช่ไหมครับแคปได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วช่วงสุดท้ายนะครับพี่อยากให้น้องๆเปิดกล้องมานะครับมาทักทายพวกพี่หน่อยค่ะเพราะว่าทีมงานพี่ๆก็รอทักทายน้องๆอยู่เหมือนกันค่ะเพื่อให้น้องๆได้ทักทายทีมงานพวกพี่ด้วยนะครับแล้วเราจะแคปภาพหน้าจอเก็บเป็นภาพประวัติศาสตร์พร้อมกันว่าน้องคือ YDC รุ่นที่1ครับสุดท้ายนี้พี่ฟาร์มกับพี่แบมต้องขออภัยด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดบางประการหรือประการใดที่ตกหล่นไปพวกพี่ไม่ได้ตั้งใจก็แต่ถ้าน้องๆมีข้อคิดเห็นยังไงนะครับสามารถพี่มาบอกพวกพี่ได้ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับพวกพี่จะนำไปปรับปรุงในการใช้ YDC ค่ายต่อไปครับ
ตื่นเต้นตื่นเต้นจะส่งน้องไปแล้วครับโอเคนะครับสำหรับ YDC รุ่นที่1พวกพี่2คนก็ขอจบ YDC เป็นเพียงเท่านี้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่อยู่ร่วมกันกับเราตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13นะคะก็น้องๆก็ให้ความร่วมมือดีมากพี่ปามสำหรับวันนี้ขอกราบขอบคุณและก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ